ราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเจิดคู่อุดมการนิรันดร์ไทยนักปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอทูลผู้ดมการนิรันไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและผู้พารำไห้คงแต่ชื่อระบือป้องเธอฟ้าไกลสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงผ่านกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายไฟสุ่มรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจักเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจักคำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวินพระเด็ดกาครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการ LA Meeting นะครับประจำวันเสาร์ที่25มีนาคม2560ปีละกานะครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็คงจะพบกับอาจารย์สุรชัยนะครับและวันนี้ผู้ร่วมรายการนะครับอาจารย์หวานสวัสดีครับอาจารย์หวานและท่านผู้ผู้ฟังนะครับที่ปรารถนาว่าหายหน้าหายตาไปไหนนะครับนั่นก็คือท่านฐานมายานเกาะสวัสดีครับคุณฐานมายานเกาะครับโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีอาจารย์หวานครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีค่ะพี่ฐานมายานเกาะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะทางสถานีมีเดียฟอร์สค่ะครับแล้วก็สวัสดีนะครับทุกท่านที่อยู่ทางหน้าห้องแชทนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่คุณอีทหรือว่าหลายๆท่านนะครับผู้มีความปรารถนาต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับก็เราทุกคนครับที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์สุชัยตอนนี้ก็ให้สัญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวนะฮะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะฮะว่าจอมเผด็จการแก๊งมาเฟียนะครับนอกจากที่จะไม่ชำนาญในด้านการจัดฉากแล้วยังเก่งในการยิงเด็กนะครับยิงเด็กนักจัดกิจกรรมตัวยงนะครับนะฮะและเด็กคนนี้ก็เป็นผู้ที่ทำผลประโยช
ให้กับสังคมนี่คือความถนัดของพวกแก๊งมาเฟียที่อาศัยเครื่องแบบทหารนะครับและยศต่างๆหากินในประเทศไทยปล้นฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นและท่านล่ะครับท่านคิดว่าท่านจะอยู่กันอย่างไรนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สุชัยครับคุณยศครับผมสวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยอาจารย์หวานอ๋อทหารมายานเกาะครับท่านผู้รักประชาธิปไตยยังไม่เข้ามาครับอ๋อครับผมครับผมครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์วันนี้มีข่าวๆอะไรบ้างไหมฮะก็วันนี้ประเด็นที่น่าจะต้องคุยกันก็เพราะว่ามันถูกขยายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงท่านทักษิณท่านจารุพงศ์ก็คือเรื่องโกติฮะแต่เราก็คุยกันในลักษณะที่จะไม่เป็นการตอบโต้โจมตีหรือไอทับถมหรืออะไรซ้ำเติมแบบนี้แต่ต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าไอของจริงมันเป็นยังไงครับต้องมีการชี้แจงกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางการไทยเนี่ยมันขยายเกินความเป็นจริงเพราะจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆก็แค่สองคนเท่านั้นเองก็พูดง่ายว่าเป็นแค่สองคนคิดกันแค่นั้นเองมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอะไรและเป็นแผนโฆษณาก็คือพูดง่ายว่าสิ้นคิดแล้วอ่ะก็ไม่อยากจะพูดแรงอย่างนั้นอ่ะก็คือพูดได้ว่าสองคนเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษเข้าใจไหมอ่ะก็คือน่าจะดูหนังแรมโบ้มากไปหน่อยนะครับสองคนนี้ระหว่างใครแบบแรมโบ้สองคนนี้ประวิตรกับประยุทธ์ไม่ใช่สองคนของเราอ่ะโกติกับไอ้ลุงสนามหลวงอ่ะทำไมฮะก็เรื่องตั้งกองกำลังจะไปลอบสังหารอะไรเนี่ยมันคิดแบบแรมโบ้เข้าใจไหมมันไม่มีอะไรอ่ะของจริงมันไม่มีอะไรแต่ว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยผมมองว่าเนี่ยน่าจะถูกสั่งลงมาประยุทธ์ครับครับนะพอถูกสั่งลงมาแล้วเนี่ยก็คือถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้ทำสำเร็จก็คือต้องขอตัวโกติและลุงสนามหลวงกลับไปเทยให้ได้ไงเพราะสองคนนี้เนี่ยก็คือพูดได้ว่าเขาก็รุนแรงหยาบคายกับโน่นกับนะกับกษัตริย์หน่อยมากครับครับเนี่ยนั่นแหละซึ่งเราก็คาดการณ์นะผมก็คาดการณ์อยู่ตั้งนานแล้วว่าจะต้องเกิดลักษณะอย่างนี้แต่เราก็พูดได้จะออกมาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นทะเลาะกันเองอะไรแบบนี้ยุทธเข้าใจไหมก็ระมัดระวังไงแต่ก็เป็นห่วงทีนี้ก็ในไอ้กันเองกับพวกเราเนี่ยเราก็มีการตักเตือนกันลับๆผมในสายแดงสยามเนี่ยถึงไม่โดนไงใช่ไหมผมก็เตือนรับว่าต้องระวังนะการติดต่อกันทางสื่อก็ดีการสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองก็ดีเนี่ยมันจะเข้าข่ายตัวการหรือผู้สนับสนุนไงใช่ไหมแล้วนั่นแหละที่ถูกจับกัน9คนเนี่ยนะก็ถูกข้อหาสนับสนุนไงยุบมันไม่ผิดไปจากที่คาดหรอกใช่ไหมนี่ดังนั้นเนี่ยเราก็คุยทำความเข้าใจให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ไอ้ทางการเขาโฆษณาหรอกไอ้ปืนที่มาวางไว้เป็นแถวนั่นน่ะผมว่าของจริงมันน่าจะมีสักกระบอกสองกระบอกแค่นั้นเองนอกนั้นเป็นปืนปลอมทั้งนั้นแหละนั่นซึ่งปืนปลอมเดี๋ยวนี้ถ้าดูในรูปถ่ายมันดูไม่ออกคุณยุทธครับครับเข้าใจไหมครับมันทำเหมือนหมดตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสายใช่ไหมเข้าสายแล้วครับอาจารย์เอาที่เข้าสายแล้วเข้าสายครับเอาผลว่ายังไม่เข้าสายนี่ว่าอาจารย์หวานยังไม่เปิดเลยนี่เข้าสายแล้วเปิดแล้วครับโอ้ก็คุยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามันมีลักษณะที่ว่าผมหลุดไปในลักษณะที่ว่าจะเป็นการพูดซ้ำเติมอะไรก็ต้องติงกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดแล้วนะเราก็พยายามระมัดระวังนะทีนี้ก็ไอ้
การที่ทำให้มันเกินจริงเนี่ยมันโฆษณาเกินจริงเนี่ยก็เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อที่จะสร้างแรงกดดันในการที่จะดำเนินการตามพันธสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยยุทธครับเพราะว่าทางการไทยเนี่ยพยายามขอตัวพวกเรามาหลายครั้งแล้วคดี112ใช่ไหมก็ประวิตรก็พูดเองนี่ออกมาเนี่ยแล้วพูดเองพูดในลักษณะไม่ค่อยจะพอใจด้วยนะกับประเทศที่ให้ที่พักเรานะบอกว่าไปเองก็ไปแล้วส่งเจ้าหน้าที่ไปก็แล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรประยุทธ์เห็นไหมที่ออกมาก็ประวิตรเนี่ยเคยมาเองมาขอตัวพวกเราและต่อมาก็ส่งประจินจันตองรองนายกที่ดูแลเกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศก็มาแล้วหลังสุดเนี่ยส่งผบ.ทบ.กับเลขาธิการความมั่นคงมาเห็นไหมผมไม่พูดนะว่าประเทศไหนนะครับเป็นที่เข้าใจกันเอาเองปรากฏว่าทางประเทศที่ให้เราอยู่นี้เขาส่งให้ไม่ได้เพราะไอ้คดี112ประเทศเขาไม่มีแล้วเนี่ยมันโดยหลักการทางสากลแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับทางด้านมโนธรรมความคิดไงครับผมแล้วโลกวันนี้มัน112มันมีอยู่กี่ประเทศอ่ะคุณยุทธเขาก็ให้ไม่ได้แต่เขาจะพูดว่าให้ไม่ได้เนี่ยมันก็เสียมารยาทเขาก็เลยใช้คำบอกว่าหาไม่เจอคุณยุทธครับครับใช่ไหมแต่ก็คือเท่ากับโกหกนะเพราะทางการไทยมันก็รู้อยู่ไอ้ฮะมันถึงขั้นเนี่ยขอตัวมาทีหลังเนี่ยระบุเลยคนนั้นอยู่บ้านเลขที่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นระบุเลยไงเข้าใจไหมอ่ะนี่แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยก็เนื่องจากว่าคือสองคนเนี่ยสองคนของเราเนี่ยนะซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็แปลกแยกกันทางความคิดนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นประเภทเด็กดื้อไงคุณยุทธครับถ้าผมไปทางขวาเนี่ยเขาต้องไปทางซ้ายแบบนี้ไงอย่างการนำเสนอเรื่องสาพันธรัฐก็เหมือนกันแต่เพราะว่าผมกับอาจารย์หวานเนี่ยเสนอเรื่องสาธารณรัฐไงเพราะงั้นเขาถือว่าถ้าเอาสาธารณรัฐมันก็ตามพวกเราเขาต้องมีลักษณะเฉพาะของเขาต้องเป็นสาพันธรัฐนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะและทีนี้ผมบอกว่าไอ้แนวทางไอ้เรื่องการจัดตั้งกองกำลังเนี่ยมันทำไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันและไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำไงคุณยุทธเข้าใจไหมนี่มันอยู่ด้วยกันนะมันรู้กันอยู่เนี่ยตื้นลึกหนาบางมันรู้กันหมดเนี่ยอะไรอ่ะและทีนี้ก็อย่างไอ้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยที่ผมนำเสนอไม่เห็นคุณยุทธก็จำได้ผมบอกว่าเมื่อเปลี่ยนผ่านรัชกาลเนี่ยเราต้องดูท่าทีสักระยะหนึ่งก่อนเหมือนกับการออกเรือเนี่ยนะออกเรือทะเลเนี่ยต้องดูคลื่นดูลมเราต้องดูก่อนว่าท่าทีเขาเป็นอย่างไรกษัตริย์องค์ใหม่นะครับผมครับท่าทีของเขาเราต้องดูก่อนเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีท่าทีเป็นศัตรูกับเรานะและเขาก็เป็นเป้าหมายร่วมกับเรานะที่จะถูกฝ่ายอำมาตย์เขาจะเล่นงานด้วยนะปรากฏว่าทั้งลุงสนามหลวงพวกนี้ก็บอกไม่เอาทั้งหมดแล้วก็พูดถึงแบบหยาบๆคลายๆเนี่ยคุณยุทธเข้าใจไหมทีนี้เราต้องเข้าใจว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนองค์เก่านะไม่เหมือนองค์เก่านะเพราะถ้าใครไปทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจอย่างรุนแรงเนี่ยเขาสั่งเลยนะคุณยุทธเพราะฉะนั้นผมเนี่ยผมมองว่าเขาสั่งลงมาว่าไอ้พวกที่ด่าเขารุนแรงเนี่ยกสช.ต้องไปเอาตัวมาให้ได้นี่ไงที่เป็นเหตุให้พูดง่ายว่ากสช.ต้องละโคไม่เป็นเรื่องใหญ่โตเพราะถ้าไปขอเฉยๆเนี่ยขอมากี่ครั้งเขาไม่ให้แฟนเที่ยวนี้เนี่ยเขาต้องทำให้มากมีกองกำลังอาวุธวางแผนจะฆ่าผู้นำและบุคคลสำคัญของประเทศอ้างยี่ซ่องโจรใช่ไหมมีอาวุธถึงขนาดว่าโกหกกันเป็นทอดๆว่ามีสองตู้คอนเทนเนอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะขอตัวไม่ใช่ขอ112แถวนี้แต่เขาตามข่าวนะให้อัยการระหว่างประเทศทำเรื่องขอตัว
ไปตามพันธะสัญญาเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเห็นไหมเขาไม่ขอ1-2นะเที่ยวนี้ทีนี้ถามว่าประเทศที่ให้ที่พักพิงจะทำไงถ้าเขาขอเงี้ยจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลไงคุณยุทธไม่ใช่แค่บอกปัดเฉยๆมันก็เหมือนกับการที่ประเทศไทยขอตัวราเกซศักดิ์เสนาจำได้ไหมคุณยุทธครับครับไม่ใช่ขอตัวเฉยนะศาลแคนาดาต้องพิจารณานะผ่าน3ศาลให้ส่งตัวราเกซกลับเห็นไหมเข้าใจไหมไม่ใช่ว่ารัฐบาลไทยขอไปรัฐบาลแคนาดาไม่ใช่มันต้องทำตามพันธสัญญาระหว่างประเทศเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนข้ามแดนศาลต้องพิจารณาว่านี่มันเข้าลักษณะผู้ร้ายไหมเข้าใจไหมเป็นอาชญากรรมนะหรือว่าเป็นความผิดในทางการเมืองความผิดในทางความคิดการขอพระยันตระจากอเมริกาก็เหมือนกันรัฐบาลไทยขอตัวพระยันตระปรากฏว่าศาลอเมริกาไม่ให้ส่งตัวนะเพราะถือว่าเป็นการลี้ภัยในเรื่องศาสนาเนี่ยคุณยุทธเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลไทยเมื่อประโคมเรื่องใหญ่โตแล้วก็จะดำเนินการตามพันธสัญญาเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่เข้าใจไหมนี่คุณยุทธมีประเด็นอะไรที่สนใจจะถามก็ตอนนี้เสรีไทยอธิบายหน่อยเรื่องเสรีไทยที่มีข่าวออกมาว่าโกติเนี่ยเป็นเสรีไทยผมไม่พูดว่าโกติพูดว่าเป็นเสรีไทยนะมีข่าวว่าโกติเป็นเสรีไทยและพูดในลักษณะเหมือนกับว่าประธานในเสรีไทยคือท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องนี้ผมขอชี้แจงเพราะผมเนี่ยสนิททั้งโกติและสนิททั้งท่านจารุพงษ์คุณยุทธครับท่านจารุพงษ์เนี่ยสนิทตั้งแต่โน้นเนี่ยตั้งแต่เคลื่อนไหวผมติดคุกท่านจารุพงษ์ก็ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนออกจากคุกมาเนี่ยผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยนะท่านจารุพงษ์ก็ให้มาโรงพยาบาลพระราม9จ่ายค่ารักษาให้เมื่อเดินทางออกมานอกประเทศเนี่ยก็จ่ายเงินให้ 3-4 งวดให้ผมไปทำงานค่าใช้จ่ายก็หลายแสนเพราะงั้นพูดได้ว่าก็ใกล้ชิดและก็ร่วมก่อตั้งเสรีไทยด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยตอนตั้งเสรีไทยเนี่ยไม่มีโกตินะตอนนั้นโกติก็อยู่ไม่ไกลกันน่ะก็ไปมาหาสู่กับผมนั่นแหละท่านจารุพงศ์ก็อยู่ตึกเดียวกันไม่พูดว่าที่ไหนนะอยู่ตึกเดียวกันคนละชั้นถ้าว่าโกติกับท่านจารุพงศ์เนี่ยมีความสัมพันธ์สนิทกันแล้วทำไมไม่โกติไปพบอ่ะไม่มีท่านจารุพงศ์ไม่เคยพูดเรื่องโกติให้ผมฟังเลยขณะเดียวกับโกติก็ไม่เคยพูดกับผมว่าอยู่เมืองไทยนี่สนิทสนมหรือไปมาหาสู่กับท่านจารุพงศ์นะไม่มีนะแต่ถ้าหากว่าวันนั้นน่ะก่อตั้งเสรีไทยเนี่ยถ้านั่นจริงก็เอาโกติไปร่วมนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องโกติกับเสรีไทยเนี่ยไม่เกี่ยวและเสรีไทยเนี่ยก็ไม่มีแนวทางเรื่องการตั้งกองกำลังการลอบสังหารไม่มีที่คุยกันชัดเจนเนี่ยก็คือเสรีไทยเนี่ยก็ต้องการเคลื่อนไหวในทางสากลเน้นในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนใช่ไหมส่วนผมเนี่ยหมายความว่ารับภารกิจไปก็คือเคลื่อนไหวจัดตั้งทางความคิดนี่เพราะฉะนั้นท่านจารุพงศ์ท่านสุนัยเนี่ยก็ไปอเมริกาก็ไปเคลื่อนไหวตามความถนัดเนี่ยเพราะท่านจารุพงศ์เนี่ยสถานะท่านเนี่ยนะรับราชการเป็นถึงปลัดกระทรวงในทางการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปสนับสนุนตั้งกองกำลังเพื่อโรคสังหารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณยุทธโดยสถานะของบุคคลนะเข้าใจไหมอ่ะมันเสียความชอบธรรมและทำไม่ได้เข้าใจไหมเพราะงั้นอย่าไปเชื่อมโยงมันไม่ใช่อย่าอาจารย์จรัญก็ไปยุโรปเพราะเคยเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไงก็เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นเสรีไทยไม่มีแนวเรื่องกองกำลังอาวุธและยิ่งตั้งกองอาวุธเพื่อโลบสังหารผู้นำนี่ไม่มีและผมเนี่ยข้านหัวชนขวามาเลยว่าแนวนี้มันผิดดูตัวอย่างพยัคฆ์ธมินทร์อีแลมดูตัวอย่างพวกอันไคด้าเนี่ยมันไม่ได้แนวนี้นะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะบอกกล่าวไปถึงคสช.และพี่น้องทุกท่านด้วยว่าโกตินี่ไม่เกี่ยวกับท่านจารุพงษ์เลยไม่ว่าจะโดยแนวคิดหรือความสัมพันธ์นะในส่วนบุคคลนะครับ
ผมไม่ได้ยินนะไม่เคยได้ยินสองคนนี้กล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์กันนะแต่ถ้าหากว่าไอ้ที่ผมไม่รู้ก็ไม่ทราบนะเข้าใจไหมคุณยุทธครับยิ่งเรื่องทักษิณเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ทีนิวเนี่ยมันก็พยายามทิ่มแทงอยู่ตลอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปพูดว่าถ้าไม่มีทักษิณอยู่เบื้องหลังเนี่ยไอ้ขบวนการอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ปะโถสนธยานหนูสีแก้วเอ๋ยคนบ้านผมนะครับผมเนี่ยต่อสู้มาตั้งแต่สนธยานยังนุ่งกางเกงขาสั้นเรียนชั้นประถมอยู่และทักษิณยังไม่รู้อยู่ไหนเลยเนี่ยที่ผมเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมอ่ะและต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ก็หายสาบสูญไปและถามว่าผมยังต่อสู้อยู่หรือเปล่าผมไม่ได้ต่อสู้เพราะว่ามีทักษิณอยู่ข้างหลังมันไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เนี่ยพยายามทิ่มแทงไปขวากไปถึงคสช.ด้วยจะปรองดองนะแต่ปล่อยให้สื่อนะไอ้สถานีโทรทัศน์แบบนี้คอยทิ่มคอยแทงอย่างเนี้ยแล้วมันจะปรองดองหาพระแสงโหกอะไรอ่ะคุณยุทธแล้วทำไมไม่ปรามก็เคยพูดถึงว่าเนี่ยจะปรองดองแล้วไอ้สื่อเลือกข้างไอ้สื่อที่คอยทิ่มแทงคอยสร้างความแปลกแยกเนี่ยสร้างความเกลียดชังเนี่ยต้องให้หยุดแล้วทำไมไม่ห้ามล่ะคุณยุทธไอ้ทีนิวของสนธยานนิวทีวีน้องปองตองแปดนะเดอะเนชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมไม่ห้ามคสช.ทำไมไม่ห้ามปล่อยไอ้ทิ่มแทงอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องห้ามแต่ที่ไม่ห้ามก็เพราะอะไรไม่กล้าเพราะไอ้สื่อพวกนี้เป็นกระบอกเสียงของพวกประเทศทีนี้ว่าผมทราบว่าได้เงินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระเทพดูแลอยู่มาตั้งสถานีคุณยุทธเป็นกระบอกเสียงไงแล้วทำไมประยุทธ์ไม่คุยกับพระเทพหน่อยวะตอนนี้62แล้วนะท่านอะเลิกสร้างความเกลียดชังสักทีได้ไหมแก่แล้วประเทศมันแก่แล้ว62แล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นี่พูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้คุณยุทธครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนะโกติเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่มีใครอยู่เบื้องหลังสองคนนี้คิดกันล้วนๆสองคนแค่นั้นแหละคุณยุทธสองคนล้วนๆก็ผมรู้จักดีอยู่ด้วยกันมาทำไมจะไม่รู้ก็คือโกติกับลุงสนามหลวงเท่านั้นแหละเห็นไหมแล้วก็มีผู้ติดสอยห้อยตามอีก 4-5 คนแค่นั้นแหละมันไม่มีหรอกไอ้กองกำลัง500คนอะไรมันไม่มีคุณดูเห็นไหมมันเป็นแผนโฆษณาคือถ้าพูดเนี่ยพูดอาจจะแรงไปสักนิดก็บอกว่าขี้โม้เห็นไหมขี้โม้ก็รพินซึ่งเป็นหัวหน้าการก็ออกมาพูดเนี่ยสัมภาษณ์ทีวีเนี่ยที่ไอ้นักข่าวถามอ่ะไอ้เรื่องการโลภสังหารเนี่ยก็รพินก็บอกว่าโกติเนี่ยไม่มีศักยภาพหรอก 0% นี่เข้าใจไหมแล้วรพินก็ถามโกติอ่ะตรงเนี้ยมันไปไม่ได้นะโกติก็บอกว่ามีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเห็นไหมและผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมีปืนอยู่2ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยรพินผู้ใดเนี่ยผมทางความเนี่ยก็เรียกว่าเนี่ยไม่รู้อุปโลกผู้ใหญ่ขึ้นมาหรือถ้าผู้ใหญ่นั้นจริงก็ผู้ใหญ่มันก็โกหกเป็นทอดๆกันมาผู้ใหญ่โกหกโกติโกหกรพินก็โกหกมวลชนเพื่อให้น่าเชื่อถือไงใครแจ้งมาอย่างเนี่ยนี่คือของจริงคุณยุทธเพราะผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ไงคุณยุทธครับอยู่ในเหตุการณ์คือโกติเนี่ยผมเนี่ยหลังจากออกจากคุกมาล่าสุดเนี่ยผมเนี่ยไปดูแลสถานีให้ตอนโกติหนีไงแต่ผมรู้จักทั้งนั้นเลยที่มานั่งสัมภาษณ์ตัวน่ะตอนที่คสช.เนี่ยประกาศกฎเอกานศึกโกติก็หนีแล้วตอนนั้นก็โทรมาสั่งรพินเพราะตอนนั้นก็มวลชนมาล้อมสถานีป้องกันไม่ให้ทหารเข้ายึดไงนะทหารจะยึดสถานีโกติเนี่ยโทรสั่งรพินมาบอกว่าให้เตรียมถังแก๊สเตรียมอาวุธระดมมวลชนมาป้องสถานีผมถึงบอกว่ารพินอย่าไปควังโกติเนี่ยโกติแกไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไม่ได้นะอะไรที่มันผิดกฎหมายตอนนั้นผมรู้ว่ามีแค่ปืนลูกซองอยู่กระบอกเดียวผมอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรที่มีเครื่องส่งของมีก้าวเอาออกให้หมดแล้วปล่อยให้ทหารยึดใช่ไหมอย่าไปพามวลชนมาสุ่มเสี่ยงมันไม่ได้การต่อสู้เนี่ยพอเขายึดอำนาจอย่างนี้เนี่ยเราต้องถอยไปตั้งหลัก
ซึ่งผมเนี่ยก็ตรงกันข้ามกับไอ้คุณจตุพรจตุพรมาตลอดเนี่ยจตุพรว่าถ้าเขายึดอำนาจข้ามเจ้าพระยามาต้านผมมาต้านมันเขาก็ยิงพุงติไอ้เห็นไหมเขายึดอำนาจเราต้องถอยไปตั้งหลักอย่าปะทะไอ้เห็นไหมในที่สุดระพินก็ฟังผมนะปรากฏว่าก็นักมวลชนก็มาป้องกันสถานีอยู่ 2-3 วันเนี่ยพอเขายึดอำนาจวันที่22เนี่ยคือผมเนี่ยออกตั้งแต่วันที่20แล้วพอเช้ามืดวันนั้นเขาประกาศกฎกันศึกผมก็รู้แล้วว่าเขาจะยึดอำนาจแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าการที่มันตั้งนะ70กว่าบังเกอร์ของทหารนั่นแหละคือการเตรียมยึดอำนาจโดยไม่ต้องลากรถถังไงเข้าใจมั้ยอ่ะนี่ตรงนี้มันก็รู้กันอยู่คือโกติเนี่ยแกเนี่ยไม่มีประสบการณ์เข้าใจมั้ยเนี่ยบอกตรงๆไม่ใช่ว่าจะสบประมาทไม่มีประสบการณ์เรื่องการต่อสู้เลยมีแต่ใจมีแต่อารมณ์ร้อนคิดแบบแรมโบ้มันไม่ได้หรอกการต่อสู้เข้าใจมั้ยการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเนี่ยมันแบบนั้นไม่ได้เข้าใจมั้ยนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยทำให้ใหญ่โตเกินเหตุไม่มีหรอกใช่ไหมเชิญนะยุบเชิญครับแล้วอย่างนี้ก็ทุกอย่างก็คือว่าเป็นการจัดฉากกันขึ้นมา คือทั้งฝ่ายประยุทธ์แล้วก็ทางประวิตรก็พูดง่ายว่าทั้งสองคนนี้ก็คือประวิตรแล้วก็ประยุทธ์นี่คือพูดง่ายกลัวจนหัวหดว่างั้นเถอะก็มันมีเงื่อนไขไงคุณยุทธมันมีเงื่อนไขเข้าใจไหมอ่ะเราจะว่าเขาจัดฉากเขาก็ไม่ใช่อยู่ๆมาจัดฉากมันมีเงื่อนไขก็มันมีการคิดที่จะตั้งกองกำลังจริงมันมีการขู่จะลอบสังหารจริงนี่เราต้องยอมรับตรงนี้เราต้องพูดของจริงอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวหาเขาลอยๆแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าไอ้ของจริงที่ว่านี้แหละมันไปกระทบต่อนะคนข้างบนและคนข้างบนก็สั่งลงมาว่าต้องเอาให้ได้และทีนี้ประยุทธ์กับประวิตรก็เอาไม่ได้บอกไม่ได้และจะตอบเขายังไงก็เหมือนกับตอนนี้ที่สั่งว่าปลองดองต้องปลองดองให้สำเร็จเนี่ยตอนนี้ก็ต้องดูว่าประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยถ้าปลองดองไม่สำเร็จแล้วจะทำยังไงจะตอบข้างบนเขายังไงเนี่ยตรงนี้ดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องทำให้มันเอื้อเกลใหญ่โตไงเพื่อสร้างแรงกดดันสร้างแรงกดดันกับประเทศที่ให้พักที่พักพิงโกติไงเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เราอ่านรูปการว่ามันไปอย่างนั้นนะทีนี้โกติเองเนี่ยไอ้เรื่องอาวุธเนี่ยผมที่ผมดูในรูปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ของจริงเนี่ยที่ผมรู้นะตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่ผมดูแลสถานีซึ่งตอนดูแลสถานีนั้นผมเองก็พยายามจะลดโกติให้ซอฟลงไงเห็นไหมเพราะว่าท่านนี้ของโกติน่ะนักจัดรายการเนี่ยนักบูทั้งนั้นนะรุนแรงหยาบคายผิดกฎหมายอะไรตรงเนี้ยผมถึงมีคำฝันไงเป็นนโยบายเลยเรียกประชุมทั้งหมดบอกว่าเนี่ยต้องซอฟลงต้องลดลงอย่าเป็นผู้ร้ายต้องเป็นพระเอกต้องเคลื่อนไหวเป็นพระเอกดังนั้นก็นำเสนอเรื่อง3ไม่1ไม่รุนแรง2ไม่หยาบคาย3ไม่ผิดกฎหมายไงประยุทธ์เข้าใจมั้ยอ่ะครับเป็นนโยบายนักถามพวกนั้นดูสิถามแต่เนี่ยแต่ทำไมไม่พูดถึงผมเลยนะเข้าใจไหมทำไมทางการมันไม่พูดถึงผมอ่ะว่าผมเนี่ยสนิทกับโกติไงเพราะแนวของผมมันไม่ใช่ไงเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูดง่ายว่าโกตินี่ก็ผมเมื่อผมพูดดูเหมือนว่าก็เคยพยายามที่จะคุยบอกว่าโกติเนี่ยก็คือพยายามที่จะพูดไม่ใช่ว่าไปสบประมาทโกติแต่พูดเพื่อลดไอ้ดีกรีไงคุณยุทธผมบอกมันไม่มีอะไรโกติเนี่ยมีแต่ปากไม่มีปืนหรอกศักยภาพเป็นศูนย์ไอ้นี่แหละที่ทำให้โกติเนี่ยพูดนั่นต้องการโฆษณาว่ามีปืนถ้าให้ผมอ่านนะก็เลยปืนที่ซ่อนอยู่เนี่ยให้รพินเอาออกมาแล้วก็เป็นปืนปลอมมาถ่ายรูปไงมาถ่ายรูปแล้วโฆษณาไปยังไอ้พูดให้แฟนคลับทั้งหลายให้เห็นว่านี่ปืนมีจริงเข้าใจไหมอ่ะประยุทธ์ก็เลยได้ช่องทางการนะมันก็ผสมทางการก็ถือโอกาสเลยขยายใหญ่โตโอ้ปืนเต็มเลยประยุทธ์ก็ประยุทธ์เนี่ยออกมาพูดเองอ่ะออกมาติงไงตอนหลังประยุทธ์
บอกว่าเนี่ยมันยาโฆษณามันเกินไปไอ้ปืนโอ้ยมีเป็นหลายสิบหลายร้อยกระบอกมันทำให้เสียภาพพจน์ของประเทศเข้าใจไหมโอ้โหกลายเป็นประชาชนไทยเนี่ยเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนกับคลังแสงสันพาวุธเนี่ยอย่างเงี้ยมันเสียภาพไงครับนะนักท่องเที่ยวนักลงทุนก็ตกใจหมดโอ้ยประเทศไทยมันถึงขนาดนี้เหรอโกติคนเล็กๆมีอาวุธได้ขนาดนี้และที่นักการเมืองใหญ่ๆนักการทหารตำรวจใหญ่ๆและไม่มีมากกว่าโกติเป็นร้อยอ่ะแล้วประเทศไทยเข้าไปได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เข้าใจไหมอ่ะประยุทธ์ออกมาติงเองก็แสดงประยุทธ์ก็รู้ไว้นะมันปืนเถียงเราคอยดูนะเวลาขึ้นศาลมีกี่กระบอกและไอ้ปืนเทียมเนี่ยไอ้ของเทียมไอ้ของโชว์เนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่โน่นอ่ะเมษาไอ้พฤษภา53อ่ะคุณยุทธไอ้ไก่อูเนี่ยเป็นโฆษกเนี่ยเอามาตั้งไม่เห็นโชว์เต็มบอกเนี่ยยึดได้จากเวทีเสื้อแดงนปช.เห็นไหมแต่ที่ส่งฟ้องศาลนะไม่เห็นมีปืนอ่ะคุณยุทธเออเลยปืนที่โชว์นั้นมาอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนักโฆษณาชวนเชื่อไงไอ้กองทัพไทยมันนักโฆษณาชวนเชื่อนั่นนั่นก็การที่ว่าโกติเนี่ยถ่ายรูปปืนเพื่อจะโชว์เนี่ยก็คือปืนปลอมส่วนใหญ่มันก็ฉวยโอกาสเลยโฆษณาโอ้เป็นคลังแสงใหญ่เนี่ยคุณยุทธเข้าใจไหมอ่ะครับข้าวทางเขาดังนั้นเราจะบอกว่าเออไอ้มันจัดฉากก็พูดได้มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เขาจัดฉากเนี่ยเห็นไหมแล้วพอจับ9คนเนี่ยเห็นไหมถ้าคนความข่าวโอ้ย9คนเนี่ยเป็นพวกกองกำลังไอ้ที่ไหนได้ปรากฏว่าแจ้งเรื่องอาวุธปืนน่าจะรับผิดอยู่คนเดียวแค่นั้นเนี่ยอย่างนี้รับผิดกับเมียแค่นั้นนอกนั้นคนอื่นๆแจ้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรคุณยุทธก็สัมภาษณ์เห็นไหมถามกันเห็นศรีวรามก็ถามไอ้พวกเนี้ยอ้าวก็คุณก็ไม่ได้ตั้งข้อหาเรื่องปืนเห็นไหมนี่มันก็ชัดไงเข้าใจไหมส่วนใหญ่9คนนั้นข้อหาเรื่องปืนเนี่ยน่าจะรับผิดคนเดียวผมมองนะนอกนั้นไม่ใช่และบังเอิญคนหนึ่งคุณตุ๊กอ่ะนามสกุลเรืองสุวรรณนี่ก็เลยเอาไปเชื่อมกับท่านจารุพงศ์คุณตุ๊กอะไรปาลีดาเนี่ยคือปาลีดาเนี่ยแกประเภทแม่ยกไงอาจารย์ประยุทธ์ครับมีเสื้อแดงที่ไหนเวทีไหนแกไปทั่วแหละกับผมก็เคยมาหาอันนั้นแกก็ให้การเคยมาหาผมครั้งหนึ่งใช่เคยมาหาเนี่ยแล้วแกประเภทแฟนคลับเนี่ยประเภทแม่ยกเนี่ยใช่ไหมอ่ะแกไม่มีอะไรหรอกแต่บังเอิญนามสกุลเนี่ยไปตรงกับท่านจารุพงศ์ก็คือเรืองสุวรรณมันก็เอาไปเชื่อมเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ส่วนจะเป็นญาติจริงหรือเปล่าว่าจะเป็นน้องไอ้ตามที่มีข่าวผมก็ไม่ได้เคยถามนะมาที่ผมก็ไม่เคยถามมาเป็นญาติจารุพงศ์หรือเปล่าผมก็ไม่ถามท่านจารุพงศ์ผมก็ไม่เคยถามนะว่าคุณตุ๊กเนี่ยเป็นญาติหรือเปล่าเพราะแกเป็นแค่แฟนคลับเข้าใจไหมอ่ะก็เลยพลอยติดคุกไปด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นก็ลุงสนามหลวงและโกติเนี่ยต้องสรุปบทเรียนเห็นไหมการโฆษณาเนี่ยชวนเชื่อเนี่ยทำให้เกลือกใหญ่โตเนี่ยทำให้คนอื่นต้องเข้าคุกเนี่ยต้องรับผิดชอบนะมันก็ประเภทเดียวเนี่ยเขาเรียกประเภทปลาหมอตายเพราะปากเนี่ยคุณยุทธก็เหมือนกับพวกเราไปตอน53ไม่เห็นมีอะไรไปหน้าศาลากลางเห็นไหมพกน้ำมันไปคนละขวดอริสมันพงเรืองรองนี่ตอนนี้ศาลฎีกาไม่ประกันนะตอนนี้อยู่ที่พัทยา12คนนะคุณยุทธเห็นไหมนั่นคึกขนองคึกขนองพกน้ำมันไปคนละขวดเห็นไหมอย่าทำให้คนเสื้อแดงตกใจวิ่งหลงเข้าห้างและทำไฟเช็คโลนเนี่ยเห็นไหมข้าวทานก็เลยคุณยุทธนะมันก็เลยเผาสารกลางยัดเข้าหาง่ายดิประโทษเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมมันผ่านมาปี52เนี่ยมันส่งปืน M16 26กระบอกไหมเรายึดที่สามเหลี่ยมดินแดงคุณยุทธปรากฏว่าผมเนี่ยหมายความว่าวันนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาไงเพราะไอ้ผู้กำกับเนี่ยคนตำรวจพันตำรวจโทสมิงรอดรักษามันเป็นคนปากพนังด้วยการโทรหาผมบอกพี่สุรชัยเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเลยเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยตอนนี้กักรถทหารเอาไว้มีปืนเต็มเลยเนี่ยครึ่งวันแล้วผมไปทีผมรู้ไอ้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรล่อเหยื่อไงประเภทล่อเหยื่อวันนั้นถ้าผมสั่งยึดปืนเนี่ยมันก็เตรียมแผนลุยเลยคนเสื้อแดงปล้นปืนไง
นี่ผมไม่หลงทางนะเพราะผมมีประสบการณ์ผมก็ไม่ยึดแต่ผมก็ไม่คืนผมก็ให้จักรทิพย์ชัยจินดาเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยหมายว่าเอาปืนนี่ไปเก็บที่บช.น.ไงคุณยุทธนี่หลังจากนั้น2ยมมาอีก11คนมีปืน M16 11กระบอกปืนสั้นครบมาอีกอันนี้พร้อมรบเลยผมก็ไอ้จักรทิพย์เนี่ยเอาไปเก็บอีกคุณยุทธอันนี้มั้ยแต่สุดท้ายมันก็เข้าทางสามเหลี่ยมดินแดงจนได้ปี52นะเพราะเขาวางแผนเอาไว้เขาเรียกล่อเหยื่อไงเข้าใจมั้ยปี53ก็เหมือนกันส่งปืนให้คนเสื้อแดงยึดไอ้ยังนี่แผนการมันทางการนี่มันเป็นวิธีการทีนี้พวกเรานี่กลายเป็นอะไรทำตัวเป็นเหยื่อล่อไอ้เข้นั่นปกติเท่ากับเป็นเหยื่อล่อไอ้เข้ไอ้เข้มันก็งักเราสิคุณยุทธต้องเข้าใจด้วยไอ้ยังไงเจอนะเจอนะคุณยุทธครับครับตอนนี้อาจารย์เดี๋ยวนะฮะท่านผู้ฐานมายานเกาะเชิญนะครับท่านบานมายานเกาะเอาเลยเลยสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์สุชัยผมก็ฟังอาจารย์สุชัยมาตลอดเวลานะครับครับผมก็มีข้อคิดเห็นใหญ่อยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้ก่อนอื่นผมก็คงจะสวัสดีเพื่อนน้องพี่รักพี่เขาลบทั้งหลายก่อนเนาะว่าพวกเราพร้อมที่จะเดินทางร่วมกันอย่างเหนียวแน่นลุยกันต่อไปหรือเปล่าที่จะให้ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ผมคิดว่าถ้าพวกเรารวมใจกันจริงๆแล้วเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็คงจะเป็นการรอคอยวันนั้นที่จะมาถึงนะมันจะยาวนานหรือว่าจะไปอีกกี่ปีก็มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องการที่จะมีในสิ่งนั้นเข้ามาในประเทศไทยเรามันก็ต้องรอกันไปเนาะเพราะว่าบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่บางครั้งเราเร่งไม่ได้ครับเราเร่งไม่ได้ครับครับเร่งไม่แต่ทีนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็รอไปชาติหน้าบ่ายๆคงจะได้ไม่มีปัญหาผมยังไงมันก็ต้องถึงยังไงก็ต้องถึงครับไม่ถึงรุ่นเราก็รุ่นต่อไปครับก็คงประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าไอ้ชีวิตผมมันก็คงจะไม่รอไปถึงขนาดนั้นหรอกเออนะครับมันไม่แน่นอนหรอกครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้ใจคนเรามันบางคนมันก็ใจร้อนเนาะบางคนมันก็ใจเย็นมันก็อยากให้ได้สิ่งที่ต้องการเข้ามาโดยเร็วที่สุดแต่มันทำไปไม่ได้ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมันเหลือบากกว่าแรงจริงๆนะฮะตามเท่าที่ผมรับฟังข่าวอะไรต่ออะไรมาแม้กระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่มันขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุรชัยพูดมาเมื่อกี้ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเรื่องการช่วยเรื่องการชวนเชื่อมันเป็นเรื่องปกติของเมืองไทยครับอาจารย์ใช่ๆครับคือเวลานี้ถ้าผมให้ผมพูดนะอันนี้ผมพูดจากระบายจากส่วนลึกของหัวใจผมครับระบายจากคนสูงอายุหัวใจผมว่ามันยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆเท่าไหร่เนี่ยไอ้สิ่งที่มันโกหกหลอกลวงเรามันยิ่งมีเยอะขึ้นจนทุกวันนี้ผมจะเชื่ออะไรไม่ได้เลย ผมเชื่ออะไรไม่ได้จริงๆผมไม่ให้เลย 100% ครับผมก็ยังไม่ให้เลยครับเพราะว่ามันต่างคนต่างคิดบางคนก็สอดแทรกเข้ามาหลอกลวงเข้ามามั่งนะครับ108เพราะนั้นอย่างเรื่องกฎิที่อาจารย์สุชัยพูดมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยทุกอย่างแหละครับนะแต่ทีนี้ผมก็พอผมฟังแล้วก็มันเป็นการต่อรองอ่ะนะผมว่ามันเป็นการสร้างขึ้นมาผมก็รู้แต่ผมไม่ได้มาใส่ใจหรอกไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใส่ใจและทีนี้ที่ผมจะพูดวันนี้ผมจะไม่ใส่ใจเรื่องการเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าการเมืองนี่มันมีมานานแล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็แบบขึ้นลงขึ้นมันหาอะไรจีรังไม่ได้แน่นอนสำหรับในประเทศไทยเพราะตอนนี้ผมมันสารพัดเรื่องอะที่มันเกิดขึ้นอะที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยเราเวลาเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาช้านานแล้วนะผมก็คือถ้าเราฟังแล้วหรือว่าถ้าเรามาเรียกอ่อนใจอะนะแต่มันก็อ่อนใจในสิ่งที่เราอ่อนใจเราก็ทำอะไรไม่ได้นะ
ความจริงมันมีมานานแล้วแล้วเมืองไทยเราเนี่ยนะผมเชื่อนะไม่ว่านักจัดการหรือผู้ที่มีความสามารถนะมีเยอะนะผมเชื่ออย่างท่านอาจารย์สุชัยก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะครับนะแต่ว่าโอกาสที่จะแก้ไขมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์สุชัยจะแก้ไขคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้ใช่นะทีนี้ไอความรู้สึกของผมเนี่ยผมเชื่อผมเคารพในความสามารถของคนไทยเนี่ยยังมีอีกเยอะทุกท่านทำได้ถ้าจะทำให้ประเทศไทยจริงๆนะทำได้ครับแต่ในที่สุดก็ทำกันไม่ได้อะฮะเป็นเพราะอะไรถ้าผมจะถามเป็นเพราะอะไรแต่ผมจะตอบผมเองได้มันอาจจะเป็นเพราะอำนาจที่สูงที่สุดซึ่งทุกคนรู้อำนาจที่สูงสุดคือใครมาจากไหนมาจากอะไรอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ก็ได้หรือแกล้งโง่ก็ได้หรือเห็นแก่ตัวก็ได้ไม่รู้จะไปให้ความคิดเห็นอะไรเพื่อทำอะไรเพื่ออะไรไอ้หาในเมื่อผมสบายดีสบายใจดีทุกอย่างมีความเป็นอยู่สุขภาพจิตใจสมบูรณ์การกินการอยู่ของผมเรียบร้อยหมดทุกอย่างผมก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอ่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรของผมอ่ะนี่เมื่อผมอยู่สบายแล้วผมก็ไม่อยากจะไปทำนี่แหละคือคำตอบที่ถูกต้องมันจึงเป็นอย่างนี้ครับมาตลอดช่วงการนาปีของประเทศไทยเรานี่ผมระบายความในใจของผมนะครับผมส่วนที่ใครจะฟังบอกเอ้ยไอ้หายยันก็มันทำไมอาจจะพูดเพี้ยนไปบ้างอะไรต่างๆผมไม่ใช่นักวิชาการผมไม่ใช่เป็นนักที่ประสบการณ์ต่อสู้มาหรือประมาณนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะผมจะไม่เชื่อมโยงใครๆทั้งนั้นนะฮะทุกคนทุกท่านที่ร่วมอุดมการเพื่อเสาะหาประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยเรามาให้ได้คือเราต้องการทุกวันเนี่ยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าคุณจะทำอะไรแล้วแต่ไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเป็นรัฐบาลชุดทักษิณจะเป็นรัฐบาลชุดเก่าๆมาแต่สมัยไหนมันก็ควรจะให้มีประชาชนมีส่วนร่วมเหมือนที่ผมอยู่อเมริกาทุกวันนี้ครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยมาบอกว่าให้มึงไปซ้ายกูต้องไปซ้ายไปขวากูต้องไปขวากูชี้นกมึงต้องเป็นนกนะกูชี้กาต้องเป็นกานะอะไรประมาณนั้นนะฮะผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะช้าหรือจะนานอย่างที่ท่านอาจารย์สุชัยพูดบอกเออใจเย็นๆค่อยๆไปแต่ไม่เป็นไรละครับผมอาจจะรอไปจนกว่าจะบ่ายๆชาติหน้ากันแล้วกันไม่มีปัญหานะฮะแล้วเวลาเนี้ยคนจนมันมีมากมายเหลือเกินในประเทศไทยซึ่งเราก็เห็นอาจารย์สุชัยก็รู้ทุกคนก็รู้นักวิชาการก็รู้ผู้จะเรียนจบจากเมืองนอกเมืองนาก็รู้ผมไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่รู้อ่ะรู้แต่ไม่อยากจะทำอ่ะมีอะไรหรือเปล่าผมสบายแล้วผมไม่อยากจะทำก็นี่ไงเมืองไทยต้องเป็นอย่างนี้ไงครับกลัวเปลืองตัวกลัวตัวเห็นไหมมันถึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตไงชีวิตผมเนี่ยนะเห็นคนจนแล้วสงสารเขาอะนะฮะแล้วชีวิตของผมเนี่ยจนมาอยู่อเมริกาเนี่ย40กว่าปีนะครับครึ่งอายุคนนะครับสมัยผมเด็กๆเป็นเด็กๆในประเทศไทยน่ะสลัมมีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีผมยังจำได้อ่ะอ้าวสลัมแถวคลองเตยอ่ะนะฮะก็ยังมีจนผมมาอยู่อเมริกาครึ่งชีวิตแล้วก็ยังมีอ่ะครับยังแก้ไขไม่ได้เลยครับช่วยตอบผมหน่อยได้ไหมนักวิชาการทั้งหลายนักที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันสมองที่เก่งๆน่ะตอบผมหน่อยได้ไหมเป็นเพราะอะไรโอ้ยผมจริงๆนะผมก็พอเห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ตัวกันเท่านั้นแหละครับคนไหนสบายใจมีความเป็นอยู่ที่ดีหากูอยู่ทำไมหาไม่เอาก็แค่นั้นแหละนี่คือคนไทยครับผมจะบอกให้ศาสนาพุทธครับ
จุเลศผมเห็นเนี่ยมันก็ยังมีอ้าวนี่ยังไม่พออีกอ่ะผมได้ข่าวไปแล้วสถานีหัวลำโพงโอ้โหแม่งเป็นร้อยไปนอนกันเกลือกอะนี่ตอนนี้เขาไม่ให้นอนแล้วนะในสถานีไล่ไปนอนที่ฟุตบาทอ่ะไล่ไปนอนฟุตบาทหรือว่าคนต่างจังหวัดมาก็พูดง่ายว่ารอรถเนี่ยมานอนที่สถานีคนเร่ร่อนก็นอนที่สถานีเนี่ยข่าวเมื่อวานเนี่ยไล่แม่นอนในสถานีโน่นไปนอนข้างหน้าเนาะเห็นไหมแม่แต่สถานีว่างก็ยังไม่คนไปนอนเลยมันอะไรผมเชื่อความสามารถทุกคนที่มันมีอยู่ในเมืองไทยไม่ว่านักวิชาการหรือเป็นนักเขียนไม่ว่าอะไรร้อยแปดผมเชื่อเขาทำได้แล้วให้คำตอบผมอยู่ว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะอะไรตัวชี้ของผมเนี่ยผมมายังไงก็จะเห็นเหมือนเดิมอยู่ในเมืองไทยอ่ะผมเติบโตมากับเมืองไทยนะครับจนไปใช้ชีวิตทันเหชีวิตเพื่อความอยู่เพื่อความอยู่ดีกินดีของผมผมต้องพยายามหันเหไปในที่สุดผมก็ต้องพยายามดิ้นรนมาอยู่อเมริกาจนได้เอาผมมาอยู่อเมริกาไม่มีใครช่วยผมนะในชีวิตผมเนี่ยมีพ่อคนเดียวครับผมไม่มีพ่อหลายคนครับผมมานี่ผมซื้อตั๋วเองครับผมทำพิซซ่าเองครับไม่มีใครมาทำให้ผมนะครับผมคำว่ามีพ่อหลายคนเนี่ยข้าวกาย112นะครับไม่ฮะผมไม่ได้พูดถึงว่าใครผมพูดถึงว่าพ่อผมคนเดียวแล้วจะเป็น112อะไรผมอ่ะก็จริงอ่ะจริงอ่ะผมมีพ่อผมคนเดียวแล้วพ่อผมเป็นคนจ่ายค่าเครื่องบินให้ผมมาก็จริงอีกแหละผมไม่ได้ไปทำลายใครผมไม่ได้คิดทำลายสถาบันผมไม่ได้เคยคิดจริงไหมผมเป็นทหารมาเนี่ยผมมีเหรียญกาเท่านั้นแหละครับคุณจะเอาอะไรผมอ่ะผมมีเหรียญได้รับจากโอรสาธิราชด้วยมีเอาไหมจนทุกวันนี้ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมมีสเตอร์วิเกตเวลามีงานฉลองครบรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมมีทุกใบจะเอาอะไรผมโจวได้ผมไม่ดีคุยมันจะยังดีกว่าไอ้ปากคนบางคนในเฮียกูรักพ่อกูยอมตายเพราะพ่อนะแม่ไม่รักจริงหรอกโธ่เอ้ยก็พูดประจบประจบหน่อยผมไม่ได้ประจบนะผมไม่ประจบผมนี่ธาตุแท้ออกมาจากในใจเลยรักก็คือรักแต่ว่าผมเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยพอใจเพราะว่าพระองค์ท่านมีเงินเยอะแยะเอามาแจกพวกผมบ้างแค่นั้นแหละเนี่ยปัญหาเนี่ยตายสิบมา12วันเนี่ยปัญหาคนที่สูงที่สุดเอาเปรียบที่สุดเนี่ยประเทศไทยมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์สิชัยว่าผมเนี่ยผมดูถูกกันไหมผมไม่ได้เกี่ยวผมเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านมีเงินมากมายอ่ะวิกตอรี่ครับเวลาอันดับ2อันดับ3ของประเทศของโลกอ่ะเอามาแจกเขาบ้างสิครับเอามาแจกเขาสิแล้วจะบอกว่าให้พระสันนิกรแล้วไม่รักได้ไงคุณจะไม่รักได้ไงไม่มาแจกเงินเขาให้เขาจนลำบากไอ้หาเที่ยวไปนอนในหัวลำโพงไอ้เที่ยวไปเป็นสลัมในคลองเตยอะไร108กีปาถะแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยอ้าวก็ผมก็ในฐานะที่เป็นพระสันนิกรคนหนึ่งเหมือนกันนี่ผมให้ความรักท่านแทบจะตายได้แต่ผมไม่ตายด้วยนะผมไม่ตายด้วยหรอกผมเอาชีวิตผมรอดก่อนแหละรักแล้วก็ลบเปล่าเนี่ยคือรักผมก็ต้องเลี้ยงผมด้วยอย่าให้มีคนจนโอ้โหผมไม่เข้าใจนะถ้าเป็นผมนะเป็นผมนะผมรวยมหาศาลเลยนะผมเป็นคนที่ท็อปเทนนะถ้าเป็นผมท็อปเทนนะผมจะไม่ให้คนจนหรอกไอ้หาไม่ให้มีคนจนในประเทศไทยหรอกทั้งเตี้ยโอ้โหแม่ขนาดไหนอ่ะท็อปเทนนี่ใหญ่ขนาดไหนชาวโลกรู้จักหมดแต่หามามองดูข้างหลังพระเศรษฐกิจแพงจนที่หายเลยผมก็ไม่จะมีมากภาษีบ้างหรือเปล่ามีมากภาษีก็ไม่เสียอีกนะแล้วทรัพย์สินพระมหาสัตว์มีอะไรมากมายเยอะแยะนะมีอะไรเอาไม่แจกให้ประชาชนจนสั่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเฮ้ยไอ้หาคนไหนคนจนทั้งไม่มีจะกินไม่มีอะไรไม่มีที่ดินทำกินแม่น้อยนิดก็แบ่งแจกเข้าไปบ้างสิครับท่านครับคลองเตยหน้าที่ของใครล่ะคลองเตย
ก็ของเขาของท่านอ่ะแล้วไม่พูดหรอกของใครอ่ะก็เป็นรู้กันอ่ะเออแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของท่านอ่ะอ้าวแล้วไม่ว่าหรอกของใครอ่ะแต่คนที่แม่งไม่รู้จริงๆก็ไม่ก็ผมก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะเนี่ยผมมาใช้ชีวิตฐานเหนอาจารย์ชัยผมใช้ชีวิตฐานเหนมั้งผมเนี่ยจนมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตแล้วผมรู้หมดน่ะผมรู้หมดเขามีความเป็นอยู่ยังไงนักกฎหมายแม่งก็ทำมาทุกวันนะเมืองไทยอ่ะตอนนี้ก็ทำมาทุกวันนะโอ้โหเอาแล้วจะต้องปรับขั้นเด็ดขาด 100% อย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรมันจะไปปรับได้ยังไงในมืดไอ้คนที่มีอิทธิพลน่ะมันอยู่เหนือกฎหมายอ่ะมันก็ทำได้ทุกอย่างอ่ะพวกที่มีอิทธิพลน่ะพวกหลักผู้ใหญ่ก็มีอิทธิพลขนาดขับรถชนคนตายลูกขับรถชนตายยังไม่ติดคุกอ่ะลงไอ้คนเพราะในกฎหมายที่มีในเมืองไทยเนี่ยมันสำหรับพวกคุณเป็นคนจนๆมันจะหายเขาจะหายุติธรรมได้เท่าไหร่มันไม่มีหรอกครับผมว่ามันไม่มีหรอกแต่ก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละเราต้องสร้างนะเราไม่ใช่หาความยุติธรรมเราต้องสร้างความยุติธรรมใช่ครับหาเจอหรอกเราต้องสร้างให้มันเกิดทีนี้ถ้าเราจะมาพูดถึงว่าผมยอมรับนะกฎหมายเขาก็ดีๆแต่ทีนี้บางคนที่มีอภิสิทธิ์ชนมันก็ไม่อยากจะทำตามกฎหมายมันก็มักจะทำตามมันมักจะทำเป็นตัวอย่างให้ไอ้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเฮ้ยกูนี่เหนือกฎหมายนะมึงทำอะไรกูไม่ได้อะไรประมาณนั้นน่ะมันก็เลยระบาดทุกวันนี่ไงต้องดูว่าเด็กของใครพัทยาปี52ติดคุกแล้วครับศาลอุทธรณ์ตัดสินเรียบร้อยแต่ยึดสนามบินตั้งแต่ปี51ยังไม่สืบพยานเลยจะว่าไงเนี่ยว่าไงยึดสนามบินยังไม่สืบพยานเลยศาลต้นแต่ที่บุกโรงแรมที่พัทยาอริสมันพงศ์เรืองรองผมเป็นคู่คดีอยู่ด้วยศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้ววันเดียวตัดสินแล้วไม่ให้ประกันด้วยนะดีกาไม่ประกันแล้วว่าไงนี่ตัวนี้ช่วยตอบหน่อยที่ประยุทธ์จันทร์โอชาสองมาตรฐานหรือเปล่าขบวนการยุติธรรมนี่สองมาตรฐานหรือเปล่าใช่ผมนะผมไม่อยากจะพูดมากว่าผู้บังคับบัญชาได้เป็นยังไงไอ้คำว่าสายทหารเนี่ยต่อสายทหารเนี่ยมันก็ทิ้งกันไม่ได้อยู่ดีนี่เวยิ่งทหารเรียนจบจปลอไม่ได้กันมันก็ยังทิ้งกันไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันบุญคุณนี่ต้องตอบแทนการอาจารย์อาจารย์ก็ยอมรับไปแล้วเรื่องอย่างเงี้ยบุญคุณนี่ต้องตอบแทนกันแต่ถ้าไม่ตอบแทนถือว่ามึงนี่โอ้โหเป็นคนที่คบไม่ได้เป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้ประมาณนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ทำไงได้เนาะเพราะงั้นก็ตามชคช.คงจะอยู่ไปอีกหลายปีอยู่หรอกก็ถ้าอยู่ไปนานเนี่ยก็ขอให้อยู่ไปนานเถอะมันจะได้แบบ14ตุลา1ครั้งอีกครั้งนึงเข้าใจมั้ยเพราะตอนนี้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเค้าเรียกว่าไอ้ลัทธิอำนาจนิยมลัทธิไอ้ทหารนิยมกำลังแรงขึ้นเรื่อยเนี่ยโน่นไปฆ่าชาวลาวูเนี่ยแล้วก็ลูกระเบิดไปยัดใส่มือง่ายนี่นั่นไอ้ที่ประจวบเนี่ยพยายามฆ่าเมียของตัวเองอ่ะนายทหารอ่ะได้เห็นไหมเรื่องก็ยังเงียบอยู่เนี่ยทหารคนดีเริ่มโผล่มาเรื่อยๆแล้วทหารคนดีของท่านประยุทธ์นะผมพูดทหารคนดีนะก็ผมขอภาวนานะขอภาวนาที่ทหารที่ยังมีจิตใจแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่ต้องการทำให้ที่มันสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องการทำอะไรให้สิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นประเทศไทยผมก็ดีใจด้วยได้แต่ภาวนานะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกๆคนผมเชื่อประชาชนทุกคนทุกท่านน่ะได้ยินกับหูได้ฟังได้ยินได้จากข่าวที่มีให้เห็นจากเทคโนโลยีใหม่ๆมาตลอดอ่ะนะมันก็อะไรก็บางคนก็ผมก็ยอมรับอ่ะ
บางคนเขามีความเป็นอยู่สบายอยู่คนที่มีสุขภาพที่ดีมีอะไรที่ดีก็ไม่ค่อยอยากเพราะว่าเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอ่ะผมว่านะเข้าใจยากเพราะว่าแล้วแต่ท่านจะทำยังไงอ่ะคือท่านอยากจะสร้างกฎหมายแบบไหนท่านก็ทำขึ้นมาอะไรประมาณนั้นน่ะเพราะว่าถ้าใครไปหือหาเดี๋ยวมันก็โดนอุ้มมั่งโดนฆ่ามั่งอะไรร้อยแปดที่เขาจะทำได้ปู่ยี่พยายามได้แหละเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นน่ะก็ต้องยอมอ่ะทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าพี่น้องชาวไทยลำดับจะยอมไปอีกนานแค่ไหนปัญหาน่ะก็เอาแบบอาจารย์สุชัยท่านอาจารย์สุชัยว่ากันแล้วกันก็เออรอไปก่อนดูใจแต่เราก็ไม่ใช่รอเฉยๆนะใช่เราต้องจัดตั้งทางความคิดต้องปลุกทางความคิดรอไม่ใช่ว่านั่งรอคว้ารอผลนะเออแล้วมันจะสถานการณ์มันก็จะเกิดขึ้นก็ไม่แน่ในกองทัพน่ะทหารที่เขาไม่เห็นด้วยกับระบบเก่าที่รักความตามมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีสักวันหนึ่งสถานการณ์มันเกิดถึงขั้นทหารจำนวนหนึ่งออกมาปฏิเสธของเก่าแล้วนั่นแหละเวลาที่รอคอยก็ถึงอย่าคิดว่าไม่เกิดนะอ๋อไม่ครับว่าถ้าที่อเมริกาที่ผมอยู่เขาเรียกว่าถึงจุดแดเมจใช่มันก็เกิดหลายประเทศแล้วนี่ใช่ไหมฮะเกิดในหลายประเทศแล้วใช่ไหมนั่นแหละถึงเวลาที่กองกำลังอาวุธมันจะเกิดขึ้นผมถึงบอกอ่ะใช่ไหมสถานการณ์มันจะถึงเวลานั้นแล้วเมืองไทยเนี่ยผมว่าอุณหภูมิมันก็ร้อนขึ้นตอนนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไอ้สูงสุดไปแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเยอะตอนนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราอย่าใจร้อนแต่ไม่ใจร้อนไม่ใช่ว่ามานั่งรอฟ้ารอฝนทำอะไรที่ทำได้นั่นก็คือทำให้คนไทยได้มีความคิดเห็นแต่อะไรควรอะไรไม่ควรเตรียมความพร้อมเอาไว้นะเหมือนเตรียมภาชนะเอาไว้เมื่อฝนตกก็จะได้รับน้ำฝนแต่ถ้าเราไม่เตรียมฝนตกมันก็ไหลลงดินลงแม่น้ำไปหมดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะถึงว่าอย่าใจร้อนแต่คำว่าอย่าใจร้อนไม่ใช่ว่ามานั่งเออระเหยรอคอยไม่ใช่สถานการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆคลืบคลานมาส่วนมันจะถึงขั้นนะเกิดการลุกขึ้นสู้เปลี่ยนแปลงใหญ่ในช่วงชีวิตของเราหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราอย่าลืมดินักต่อสู้รุ่นก่อนๆที่เขานะต้องเสียสละชีวิตไปไม่ว่าจะรุ่นปรีดีรุ่นกุหลาบสายประดิษฐ์รุ่นอะไรอะไรอะเปลื้องวรรณศรีพยมจุลานนท์นะลุงผีอัศนีพลจันทร์เห็นไหมนั่นเขาก็ต่อสู้มาแต่ในชีวิตของเขามันไม่สำเร็จแต่มาถึงวันนี้ของเราเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จมันมีสูงมันมีเงื่อนไขที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงมากกว่ายุคนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าท้อแท้แต่ก็อย่าใจร้อนผมเสนอความเห็นอย่างนี้ครับคุณยุทธอย่าท้อแท้แต่อย่าใจร้อนไม่คิดว่าเอ้ยไม่ได้เราต้องลุยเลยเพื่อให้ทันกินทันใช้ในยุคของเราเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันไม่ใช่ขึ้นกับอัตวิสัยหรือความคิดของเรามันขึ้นกับภาวะวิสัยคือสภาพแวดล้อมของสังคมทั้งประเทศและทั่วโลกด้วยวันนี้ใช่ไหมครับเชิญนะครับต่อครับผมผมเชิญเลยครับท่านถ้าอาจารย์สุชัยได้พูดถูกนะคำว่ารอคอยเนี่ยผมฟังท่านอาจารย์สุชัยอยู่คำว่ารอคอยเนี่ยอาจารย์สุชัยครับครับผมเชื่อนะครับว่าคำรอคอยเนี่ยแต่ผมเชื่อนะว่าคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยคำว่ารอคอยเนี่ยที่บางอย่างจับต้องไม่ได้เขายังรอคอยกันอยู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เอางี้ดีกว่าเพราะว่าคนไทยเวลาเนี่ยความเชื่อมันมีเยอะอยู่ในมันสมองครับอาจารย์ครับความเชื่อในความงมงายมันเยอะครับบางคนอยากจะรอคอยกูอยากจะแทงหวยกูอยากจะเอา
แป้งไปโรยให้รากไม้แม่งออกมาเป็นอะไรต่ออะไรได้108เข้าทรงเจ้ามั่งเออกูมั่งหมอดูนะหมอนี่เดี๋ยวให้อีก2วันมึงจะรวยนะตอนนี้อย่างงี้อย่างงี้ไอ้คำว่ารอคอยนะผมว่ามันมีเยอะนะครับในเมืองไทยนะแต่ผมนี่คือความอ่อนแอทางความคิดไงอ่อนแอความคิดที่เขาปลูกฝังเอาไว้นั่นนั่นเห็นไหมใช่ผมเชื่อครับไอ้คำว่ารอคอยแต่ผมเชื่อ 100% เวลาเนี้ยไอ้คำรอคอยเมืองไทยเนี่ยยังมีจิตสำนึกอยู่เยอะครับไอ้ผมหาตัวเลขไม่ได้แต่ผมจะได้จากตัวเลขที่ฟังเสียงเทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละที่นู่นที่นี่ที่นู่นที่นี่บางทีมีน้ำโผล่นี่โผล่โหยหาของศักดิ์สิทธิ์เว้ยไอ้กล้วยหอมเหลืองเป็นทองเว้ยแล้วตะแห่กันไปแล้วตะอะไรเงี้ยอาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าไอ้ภาษาของคนไทยเราอะไรเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอความเชื่อความงมงายเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ส่วนใหญ่ผมว่าส่วนใหญ่ยังไอเนี่ยยังมีไอความเชื่อแบบนั้นอยู่แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะเราไม่จำเป็นต้องเอาคน60ล้านหรอกครับไม่จำเป็นต้องใช้คนเป็น10ล้านวันนี้ถ้าคนแค่ล้านคนเนี่ยนะตื่นตัวและพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้มันก็จบแล้วมันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่คนส่วนใหญ่มาเปลี่ยนสังคมผมยอมรับครับจบอย่างอาจารย์พูดจบแต่ไอ้นี่ไงกติผมพูดให้ฟังนี่ไงไอ้ความเชื่อมันโอ้โหมันงมงายกันจริงๆเชื่อทุกถึงอ่ะต้องเอาแบบนั้นสิครับต้องแบบไอ้ฟักโกดน่ะนั่นน่ะใช่ไอ้ฟักโกดมันบอกไม่มีผีหรอกไอ้หามึงมามึงบอกมาแล้วที่ไหนมีผีมากูจะไปเจตาผีเองมันต้องเอาสิ่งจับต้องได้ครับมันต้องเอาสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่คนไทยเราน่ะมันไม่อย่างนั้นนะครับเวลาเนี้ยแต่ผมเนี่ยผมยอมรับเลยผมที่ต้องเชื่ออย่างเดียวอะไรก็ได้ที่ถ้าพิสูจน์ได้ให้ผมเห็นผมเชื่อไม่ว่าศาสนาไหนอ่ะไม่ใช่ว่าผมไม่นับถือศาสนาพุทธนะอาจารย์นะผมนับถือพุทธครับแต่ผมไม่เชื่อทุกศาสนาไอ้ที่มันจับต้องไม่ได้และพิสูจน์ไม่ได้ผมไม่เชื่อทุกวันนี้นะอาจารย์นะบางคนเนี่ยเป็นไข้รถชนกันหัวสมองเละหมอเขาเอามาช่วยทำสมองเนี่ยเอ้ยฮะมันเขาเรียกอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรอะไรที่แบบผมก็พูดไม่ถูกไอ้ที่ว่าแทนที่จะให้เครดิตหมอเขาอ่ะก็บอกอะไรอ่ะผมก็พูดไม่ถูกภาษาไทยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่ว่ามันเป็นไปไม่มันเกิดขึ้นมาได้โดยที่หายโดยฉับพลันปฏิหารเออปฏิหารปฏิหารปฏิหารเออปฏิหารคนละถ้ามาถามผมว่าปฏิหารเนี่ยเวลาอยู่เป็นชนพับเนี่ยหัวสมองเล่าเนี่ยหมอก็ไปทำการผ่าตัดเนี่ยและมีชีวิตรอดมึงจะไปหาหมอทำไมมึงไปนอนที่บ้านรอปฏิหารสิครับเพราะนี่ไงไอ้การรอคอยนี่ไงจุดนี้ไงที่อาจารย์เนี่ยพร่ำบอกมาทุกวันเนี่ยหรือใครต่อใครอ่ะที่ช่วยกันพร่ำบอกต้นอ่ะพูดนู่นพูดนี่เฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องจริงเป็นอย่างนี้นะมันยังไม่รู้กี่ปีดีดักแล้วเนี่ยก็ยังไม่เชื่อกันน่ะเพราะอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจบางคนอ่ะเขาเรียกว่าสังคมสังคมที่ยังมีไอ้จิตสำนึกด้อยสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่พลังการผลิตสูงก็ทุนเทคโนโลยีและก็ทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยทำให้พลังการผลิตสูงแต่ว่าทำให้จิตสำนึกเนี่ยต่ำจิตสำนึกด้อยนี่สังคมไทยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องปลูกจิตสำนึกให้สูงขึ้นมาทักเทียมกับพลังการผลิตนั่นแหละสังคมที่เปลี่ยนที่ผ่านมาที่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจิตสำนึกของคนไทยมันยังด้อยผมไม่ใช้คำว่าต่ำเพราะเท่ากับเป็นการสบประมาทจิตสำนึกด้อยไอ้ที่คุณบอกว่าเชื่อเครื่องรางของขลังเชื่อโชคเชื่ออะไรนี่แหละคือความด้อยทางด้านจิตสำนึกแล้วเขาเรียกว่าความคิดด้อยและไอ้นี่แหละที่ผู้ปกครองเขาต้องการแล้วเขาก็อาศัยพระนี่แหละที่จะไปสั่งสอนอบรมให้คนเนี่ยเชื่อบุญเชื่อกรรมพอคนเชื่อบุญเชื่อกรรมก็ไม่กล้าที่จะต่อสู้กับผู้มีอำนาจเนี่ยถือว่าเป็น
กรรมแต่ปางก่อนเขาก็ปกครองได้กรรมแต่ปางก่อนนั่นแหละกรรมแต่ปางก่อนใช่ไหมว่าเป็นอะไรยายบอกว่าคุณมีกรรมท่านข้าหลวงอีฉันยากจนเหลือเกินทำยังไงอะท่านข้าหลวงโอ้ยายทำกรรมไปแต่ปางก่อนเพราะฉะนั้นถ้ายายอยากจะให้ชาติหน้าเนี่ยมีความสุขยายก็ต้องไปทำบุญเยอะๆก็หลอกยายไปซื้อธูปซื้อเทียนเนี่ยเท่ากับไปสั่งขายธูปขายธูปอาจารย์แล้วใครคิดจะสู้เขาอ่ะอาจารย์เขาเป็นเทวดาหนุนนะไปสู้เขาไม่ได้อาจารย์ที่กราบจะกินหัวนะแค่คิดก็ผิดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ออกกฎหมายไว้ห้ามพูดชมยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเขาเป็นคนมีปัญหาที่สุดของประเทศแต่วิจารณ์ก็ไม่ได้ผมยังไม่เห็นแค่เฉียดสิวยังติดคุกเลยชมว่าสวยยังติดคุกเลยใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ครับแล้วจะทำไงอาจารย์ไหมมันก็ต้องปลุกคนให้ตื่นดิใช่เออมันก็ต้องปลุกคนให้ตื่นว่าคุณอย่าไปเชื่อมนุษย์เนี่ยกินขี้ปี้นอนเหมือนกันกษัตริย์ก็กินพี่พี่นอนใช่ไหมเราก็เหมือนกันเพียงแต่สถานะทางสังคมอุปโลกให้คนนั้นเป็นกษัตริย์ไอ้คนนี้เป็นยาโจกแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ยอมรับขึ้นมาเนี่ยกษัตริย์จะทำไงอ่ะไอ้กษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยได้ดิกษัตริย์สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นสมมุติเทพเข้มแข็งเป็นผู้นำในการปกป้องอาณาประชาราษฎร์ไอ้กษัตริย์ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไม่มีแล้วไอ้ถือดาบนั่งหลังม้าไม่มีกษัตริย์ทุกวันนี้ประชาชนฉลาดกว่าตั้งเยอะใช่ไหมขอโทษนะไม่ใช่ว่าดูหมิ่นถิ่นแคลนอะไรแต่ต้องพูดความจริงพูดความจริงครับอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังก็ถามมานะฮะว่าเวลานี้เนี่ยการที่รสนาโตศรีตระกูลเนี่ยระดมคนไปพร้อมกันที่หน้าทำเนียบนะเพื่อการเรียกร้องการขยายสัมปทานน้ำมันของบริษัทเชฟรอนและนายวีระสมความคิดก็เอาเรื่องบ่อในพื้นที่ทับชันของชายแดนก็มีที่ชายแดนฮะชายแดนก็มีฮะแสดงว่าเหลืองเริ่มอึดอัดและเริ่มที่จะลุกขึ้นเล่นแล้วใช่ไหมต่อสถานการณ์ในเวลานี้ผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าควายอมาตย์เริ่มออกโรงกันมาแล้วตั้งแต่เรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่เรื่องไอ้ท่าเรือน้ำลึกปากปาราที่สตูลเห็นไหมและไอ้เรื่องไอ้ปิโตรเลียมเนี่ยเล่นมานานแล้วรสนาเป็นคนของอมาตย์ใช่ไหมแสดงว่าเขากำลังที่จะจุดม็อบให้ติดแบบ14ตุลาไงเข้าใจไหมเพราะคืออมาตย์เนี่ยก็ทนคสช.มา3ปีแล้วไงเพราะคสช.ก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็หักหลังเขาอะเขาไอ้มายึดอำนาจยิ่งรักเนี่ยเพื่อดันน้องสาวให้เป็นขึ้นเป็นไอ้รอสิบแต่กลายเป็นกลับลำมาสนับสนุนฝ่ายพี่ชายไงนี่พูดกันภาษาบ้านๆเลยตรงไปตรงมากันแบบนี้แหละแล้วพอเสร็จแล้วคสช.ก็คิดจะครองอำนาจไปเองตั้งขั้วอำนาจของตนเองไงแทนที่จะสังกัดขั้วอำนาจอำมาตย์เห็นไหมทำให้อำมาตย์มันชอบชั้นใจอยู่ทุกวันนี้ไงเข้าใจไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาเพื่อจะจุดประยุทธ์มันก็รู้เห็นไหมพอเขามาที่ทำเนี่ยแค่ไม่ถึงร้อยคนประยุทธ์มันก็ยอมเห็นไหมที่มีลูกของอาภัสราด้วยเห็นไหมนั่นมันก็ชัดไงสายไหนอ่ะเห็นไหมนี่และตอนนี้มันก็มีอะไรที่แปลกๆออกมาเนี่ยที่อเมริกาก็เคยอ่ะลูกยุวธิดาเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วเห็นไหมนี่เข้าใจไหม อะไรตรงนี้แสดงอำมาตย์เริ่มบอกลงแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยที่ผมบอกว่าเมื่ แมวไม่อยู่หนูเริงร่าเห็นไหมและมีคำพูดแปลกๆออกมาเนี่ยจากผู้ใหญ่ไงก็คือมีข่าวว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเดินทางไปต่างประเทศแบบลับๆประยุทธ์ได้ข่าวไหมครับเพราะว่าต้องไปลับๆประกาศไม่ได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยยังระบุไว้ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรจะได้ทรงแต่งตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สำเร็จไงทีนี้รัฐมนูลแก้ไขใหม่มันยังไม่ออกมาดังนั้นเมื่อออกต่างประเทศเนี่ยประกาศเอ้ามันก็ไม่เป็นไปตามรัฐมนูลดิเข้าใจไหมต้องไปรับเนี่ย
และพอไปเนี่ยข้างนี้ก็เปรมโผล่ออกมาสุรยุทธโผล่ออกมาสุเมธตันติเวชกุลโผล่ออกมาเห็นไหมหนูเรืองร่าและสุเมธออกมาพูดแปลกภารกิจยังไม่จบอะไรคือภารกิจคุณยุทธนะก็คือภารกิจไปให้เปลี่ยนตัวคนเป็นรัชการไงไม่จบไงพระสุเมธคนใครสุเมธคนใกล้ชิดเป็นประธานมูลนิธิชัยพัฒนาไงเข้าใจไหมอ่ะนี่แล้วก็ประยุทธ์เองก็ออกมาพูดยังไงอ่ะวันนั้นอ่ะพูดที่ไหนอ่ะบอกงานยังไม่เสร็จยังไม่กลับอ้าวเฮ้ยงานอะไรวะประยุทธ์เนี่ยที่คุณที่ท่านผู้วางฐานตรงนี้รัชนามก็คนของอำมาตย์เพราะฉะนั้นอำมาตย์มันเลือดดาหน้ามากดดันประยุทธ์แล้วก็พอดีกันเนี่ยเรื่องโกติก็ถูกกดดันเรื่องปลองดองก็ถูกกดดันเห็นไหมไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญหมวดกษัตริย์นั่นก็ต้องไปทำตามกษัตริย์องค์ใหม่แล้วเห็นไหมเรื่องแต่งตั้งผู้สำเร็จอย่างนี้เรื่องธรรมกายก็เหมือนกันประยุทธ์ก็ไม่สำเร็จไงก็เลยเอาเรื่องโกติมากลบเรื่องธรรมกายไงแล้วก็บอกว่าต้องจัดการจับทำให้ชโยได้แต่จับไม่ได้เห็นไหมไปล้อมวัดอยู่เกือบเดือนเห็นไหมน่ะแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับโกนตงโกติแต่โกติแกก็ประกาศตีกินไปอย่างนั้นแหละก็รู้ว่าจริงๆไม่มีหรอกนะเนี่ยก็เหมือนกับผมบอกว่าเนี่ยการบุกธรรมกายเป็นแนวร่วมบุกกลับไงอันนี้มันเชิงจิตวิทยาไงคุณยุทธเข้าใจไหมเมื่อมึงลุกธรรมกายเนี่ยธรรมกายเราก็เราเป็นแนวร่วมเนี่ยโกติก็พูดอย่างนั้นมึงบุกธรรมกายโกติไอ้พวกเราต้องไปช่วยนี่เขาเรียกประเภทตีกินแต่วันนี้อย่างที่ผมมองว่าวันนี้มันสามขั้วอำนาจทางการเมือง1ขั้วอำนาจเก่าใช่ไหมสองขั้วอำนาจใหม่ขั้วทักษิณสามขั้วกสช.และ4ขั้วอำนาจพิเศษก็คือขั้วกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3ขั้วอำนาจทางการเมืองและ1ขั้วอำนาจพิเศษเนี่ยการเมืองในระยะสั้นเนี่ยมันจะออกไปในรูปใดไม่ออกไปในรูปใดอ่ะกษัตริย์องค์ใหม่จะไปจับมือกับอำนาจไหมไม่น่าจะใช่อาจจะมีการประนีประนอมอาจจะการร่วมมือกันในบางส่วนเพื่อผลประโยชน์บางส่วนจะไว้วางใจให้ประยุทธ์สืบทอดอำนาจอยู่ต่อไปยาวไหมก็วางใจไม่ได้เพราะประยุทธ์เนี่ยกลับไปกลับมาเข้าใจไหมก็เคยจะเล่นงานเขาแล้วก็หักหลังความน้องสาวเห็นไหมเจ้าทักษิณก็แรงต้านเยอะใช่ไหมถ้าจะให้ทักษิณกลับมาปลอมดองให้มาการเลือกตั้งก็ทั้งขั้วคสช.ทั้งขั้วอำมาตย์เก่าเนี่ยต้านเยอะใช่ไหมดังนั้นผมจึงมองว่าสามขั้วอำนาจกษัตริย์องค์ใหม่ไม่น่าที่จะเลือกไปจับมือกับขั้วหนึ่งขั้วใดแต่สร้างขั้วพิเศษของท่านขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้สถานการณ์หลังจากนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ะนั่นเพราะวันนี้ผมมองว่ากษัตริย์มีสิทธิ์ที่จะปลดประยุทธ์และตั้งรัฐบาลของท่านเองอาจจะให้ผบ.ทบ.คนใหม่เป็นนายกก็ได้ควบตำแหน่งผบ.ทบ.อีก2ปีหน่อยพอครบ2ปีแล้วอาจจะต่ออายุอีกแบบจมพลถนอมไปก็ได้เห็นไหมถึงถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งมันก็จะสูงขึ้นไงแต่ถ้าฉลาดเนี่ยหมายความว่าปลดประยุทธ์แล้วตั้งคนที่ยอมรับได้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็สร้างความปลอมดองให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามกระแสโลกอย่าไปสวนกระแสโลกนี่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์มันจะตรงหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปไงใช่ไหมแต่ผมมองอย่างนี้ดังนั้นการออกมาเคลื่อนไหวของฝ่ายอำมาตย์วันนี้มันก็เป็นแผนการในการที่จะไม่เอาประยุทธ์แล้วยุทธครับและถ้าหากว่าจุดม็อบติดแบบ14ตุลาเมื่อไรเสื้อแดงก็ไปร่วมทันทีผมเชื่ออย่างนั้นนะคุณยุทธรุมกินโต๊ะประยุทธ์ทันทีและทีนี้รุมกินโต๊ะประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ถูกล้มแล้วทีนี้มันจะลามไปถึงว่าอ้าวในเมื่อล้มประยุทธ์แล้วโน่นล้มเจ้าซะด้วยสินี่เข้าใจไหมอันนี้ที่สิ่งที่เจ้าอุบายก็ต้องคิดไงเพราะ14ตุลา16เนี่ยมันยังไม่มีกระแสตาสว่างแต่วันนี้กระแสตาสว่างเยอะแล้วไอ้ฝ่ายที่เอาเจ้าวันนี้มันก็ยังแบ่งกันเป็น 2-3 ขั้วเอาเจ้าหญิงไม่เอาเจ้าชายแล้ววันนี้ทีนี้ไอ้เจ้าหญิงเองวันนี้ไอ้เงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา23วรรค2มันก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะประเทศวันนี้ไม่ใช่พระราชธิดาแล้วนะคุณยุทธแต่เป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระราชธิดาก็คือองค์พากับสุวรรณวรีนะ
ดังนั้นการที่เคลื่อนไหวออกมาวชิระอะไรอ่ะวชิระอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ได้ติดตามนั่นแหละวชิระที่สองว่าชายวชิระอะไรอ่ะวชิระลงกรณ์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วชิระลงกรณ์เนี่ยก็คือกษัตริย์มันก็ชื่อวชิระอะไรอ่ะวชิระอะไรอ่ะน่าจะชื่อวชิระเหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรลูกดาเนี่ยอายุก็30กว่าแล้วนะนั่นองค์ที่สองอ่ะใช่ไหมครับแสดงว่าเริ่มออกมาที่จะทวงบัลลังก์สิบัลลังก์ใช่ไหมมีใครสนับสนุนหรือไม่ให้ออกมาเพราะอะไรเพราะถ้าเรียกว่าถ้าราชบัลลังก์ว่างลงไม่ว่าว่างลงด้วยวิธีใดเข้าใจไหมถ้ายังมีระบบกษัตริย์ยังมีกษัตริย์อยู่ใครล่ะจะบอกองค์ทีก็ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งเป็นผู้ไม่ได้ตั้งเป็นรัฐทายนะไอคนที่ชอบทำที่สุดวันนี้ก็กลายเป็นองค์พานะแต่องค์พามก็มีปัญหาอีกอ่ะเข้าใจไหมมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาก็เป็นผู้หญิงอีกตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยก็เจ้าฟ้าชายนะลูกของยุทธองค์ที่สองก็มีสิทธิ์ที่จะทวงบัลลังก์ได้ไงเข้าใจไหมอำมาตย์อาจจะไปหนุนคนนั้นก็ได้ไงเพราะหนุนประเทศมันไม่น่าจะได้เพราะประเทศวันนี้ถ้าจะขึ้นก็ต้องปราบดาพิเศษเท่านั้นเองยึดอำนาจปราบดาพิเศษเท่านั้นเองยุทธนี่เราพูดขึ้นตามรัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วประเทศเพราะสถานะเปลี่ยนจากพระราชธิดาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอที่รัฐธรรมนูญก็เขียนว่าเสนอพระนามพระธิดาก็ได้อันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะพระราชธิดาก็ต้องอ่าเข้าใจไหมนี่ตรงนี้มันมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจไหมนี่ตรงนี้แต่เราเนี่ยจะร้อยอุบัติเหตุและทำให้เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีต้นทุนในการที่เตรียมไว้มันก็ไม่ได้ไงคุณยุทธผมถึงบอกว่าสะสมกำลังรอคอยโอกาสลุกขึ้นสู้มันมีความพร้อมเนี่ยสะสมกำลังไม่ใช่กำลังอาวุธกำลังความคิดเข้าใจไหมมีอาวุธไม่มีความคิดเนี่ยมันชนะไม่ได้คุณยุทธผมเนี่ยดูแลกองกำลังอาวุธมาก่อนแต่ยังไงเนี่ย40ปีที่แล้วนะพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่มี2ตู้คอนเทนเนอร์นะผมบอกให้นะปกติเลยมีเป็น10ตู้คอนเทนเนอร์เพราะมีปืนเป็นหมื่นกระบอกคนถือปืนก็มีเป็นหมื่นพรรคคอมมิวนิสต์และปืนเนี่ยจีนนะจีนเวียดนามให้เท่าไหร่ก็ได้ที่จะเอามันไม่มีคนถือเองคุณยุทธเพราะภาคเหนือเนี่ยโน่นอยู่บนดอยผาจิอยู่เป็นภูแวภูพยัคฆ์เป็นพวกชาวเขาไอ้ชาวเราข้างล่างไม่เอาพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้ใช่ไหมนั่น40กว่าปีที่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการจะตัดตั้งกองกำลังอาวุธขึ้นมามันต้องดูสถานการณ์ปืน2ตู้รถไอ้2ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยถามแล้วคนถือปืนใครอ่ะมันไม่ใช่มันต้องให้สถานการณ์มันถึงตอนนั้นผมไม่ได้พูดว่ามันจะไม่เกิดแต่สถานการณ์มันจะต้องสอดรับได้ยังไงแต่ถ้าหากว่ามันมีทหารที่แบ่งเป็น2ฝ่ายขึ้นมาถือน้องถือพี่แล้วมันเกิดเป็น2ฝ่ายขึ้นมาในประเทศไทยอ่ะเมื่อนั้นแหละกองอาวุธก็ตั้งขึ้นมาได้เนี่ยเข้าใจมั้ยอ่ะครับก็ไม่ว่ากันตรงนั้นเข้าใจมั้ยอ่ะครับนะตรงนี้ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไม่รู้นะครับก็บอกคือวัชระลวีฮะนั่นแหละวัชระลวีนะครับก็ท่านเริ่มออกงานแล้วนี่คุณยุทธเห็นมั้ยไปออกงานไปทำบุญที่วัดอะไรเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนะขอฟอนด้าอาจารย์คะโรงงานวัชเรศรไม่ใช่วัชระวลีละวีอะไรวัชเรศรวัชระวีเนี่ยวัชระวีเนี่ยวัชเรศรไม่วัชระเอศรเลยค่ะวัชเรศรค่ะอ่ะจะวัชเรศรเนี่ยนั่นครับเอออาจารย์ครับเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้นานเกินไปอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมฮะที่นักกิจกรรมนะครับชื่อชัยภูมิป่าเสเนี่ยถูกยิงจากความคิดอย่างนี้กำลังเป็นประเด็นที่ทหารเนี่ยออกมาไงครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากนะต้องคำนึงถึงความรู้สึกประชาชนด้วยตรงนี้เนี่ยผมจะคุยอยู่เหมือนกันนี่ฮะได้ไหมแม่ทัพกองทัพภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ออกมาถึงขนาดว่าตัดสินแล้วอันนี้มีเรื่องยาเสพติดเขาจะมียาเสพติดหรือไม่เราไม่แก้ตัวให้
แต่ที่เป็นประเด็นนะถามว่าคุณเจตนาฆ่าเขาหรือว่าคุณป้องกันตัวตรงนี้ถ้าถามว่าเขายาเสพติดแล้วคุณไปจับเรื่องยาเสพติดคุณก็ว่าไปไม่ใช่ว่าพอเขาถูกยิงตายคุณก็มาพูดข้างเดียวแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ระดับนายตำรวจใหญ่นายทหารใหญ่คุณพูดมาแก้ต่างให้ลูกน้องใช่ไหมคุณควรจะพูดในลักษณะที่เป็นกลางให้สังคมยอมรับได้ว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนกรรมการที่เป็นกลางเท็จจริงอย่างไรตรงนี้ผู้ใหญ่ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่มาทักถมคนตายมาปกป้องลูกน้องนะแม่ทัพภาคสามนะไอ้ผบ.ตำรวจภูธรนะแล้วก็คอยดูเลยถ้ามันสอบออกมากลายเป็นตำรวจเจตนาฆ่าเขาตายเนี่ยไอ้สองท่านนี้จะตอบสังคมอย่างไรที่ออกมาปกป้องลูกน้องจะออกหน้าออกตาทีนี้ข้อสังเกตประยุทธ์ทหารยิงนะฮะอาจารย์ใช่ทหารยิงนั่นแหละทีนี้ถามว่านี่เอาละไอ้ที่ก็บอกว่าป้องกันตัวทีนี้ควังดูตามข่าวเมื่อมีการตรวจรถตามคนที่เห็นเหตุการณ์ว่าทหารเนี่ยซ้อมลากเขาลงมาจากรถแล้ววิ่งหนีทีนี้ถามว่าไอ้จุดที่ทหารเนี่ยตรวจค้นกับจุดที่เขานอนตายเนี่ยเห็นว่าห่างไปตั้ง 3-400 เมตรถามว่าระเบิดเนี่ยมันคว้างได้เนี่ยมันไม่เกิน40เมตรแล้วระเบิดก็ไม่ใช่น้อยหนาเป็นระเบิดด้ามแล้วระเบิดก็ยังไม่ได้ถอดสลักนะและไอ้ผ้าที่ตายเนี่ยมันชัดเจนที่สุดว่ายัดใส่ในมือซึ่งตำรวจทหารชอบทำเพราะอะไรคนตายมือยังโดนกำระเบิดอยู่มันเป็นไปได้ที่ไหนอ่ะคุณยุทธคนประถูกยิงเนี่ยไม่มีทางหรอกมือที่ยังระเบิดอยู่ในมือเนี่ยไอ้นี่แสดงว่าตายได้เอาระเบิดไปยัดง่ายเพื่อเป็นข้ออ้างและทีนี้ถามว่าระเบิดถ้ามันถอดสลักแล้วพอถูกยิงตายมันต้องตูมขึ้นมาติก็แสดงว่าระเบิดยังไม่ได้ถอดสลักไม่ถอดสลักแล้วคุณป้องกันตัวได้ไงถ้าฟ้างระเบิดไม่ถอดสลักมันหินก้อนหนึ่งเท่านั้นเองนะและต้องดูว่ายิงกี่นัดแผลเข้าตรงไหนลักษณะมุมยิงเนี่ยเป็นแนวราบหรือว่าเป็นแนวเขานอนตายแล้วยิงซ้ำตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้แล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดด้วยไอ้นี่มันพูดง่ายว่าพอคนตายแล้วเด็กตายแล้วก็โอ้เอาเรื่องยาเสพติดเป็นตุเป็นตะเนี่ยมาใส่ร้ายเขาตรงนี้มันเสียลักษณะผู้ใหญ่เลยตรงนี้มันผิดมากมันพูดง่ายไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ผมต้องบอกไอ้เนี่ยไอ้ลัทธิทหารนิยมมันเริ่มออกมาแล้วไงเริ่มออกมาแล้วไงผมเป็นตัวแรกไงเห็นไหมนี่ยิงเขาตายแล้วก็ออกมาปกป้องกันสามจังหวัดภาคใต้ที่มันบานปลายก็แบบนี้แหละคุณยุทธครับสมัยก่อนยิงแล้วก็ยัดเขาหาให้เขาเนี่ยจนในที่สุดเป็นเงื่อนไขเข้าใจไหมให้คนเขาลุกขึ้นสู้ในภาคใต้บานไม่รู้โรยจนปัจจุบันไอ้นี่ก็ระวังนะพวกมงแมวลาวหูกระลงกระเรียงเนี่ยใช่ไหมความรู้สึกมันจะเกิดอะไรโอ้นี่เราพวกชาติพันธุ์เนี่ยมันพลเมืองชั้นสองนะถูกเขาจะฆ่าตายเหมือนหมูเหมือนหมาเมื่อไรก็ได้ความรู้สึกอย่างนี้นะมันเคยเกิดขึ้นสมัยพรรคคอมมิวนิสต์ไงเข้าใจไหมแล้วพอมาสมัยนี้เนี่ยหมายความว่ามันจะสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นมันต้องให้คนที่เป็นกลางเข้าไปสอบดิทางใต้เห็นไหมวันก่อนที่ยิงชาวบ้านตาย4ศพเนี่ยเขากำลังไอ้สร้างบ้านเนี่ยแล้วไปยัดเยียดว่านั่นเขามีอาวุธยิงสุดท้ายเมื่อทางจังหวัดเนี่ยตั้งเป็นนักวิชาการเป็นผู้นำชุมชนเป็นอบจ.ที่เป็นกลางไปสอบไม่ปล่อยทหารสอบก็ออกมากลายเป็นว่าทหารเนี่ยยิงแล้วก็เอาปืนไปยัดให้เขาเห็นไหมแต่วันนี้คดีก็เงียบไม่รู้ว่าขึ้นไม่เห็นขึ้นศาลไหนเห็นไหมเนี่ยมันกลับตาละปัดเลยนะไปยิงเขาแล้วก็ยัดเข้าหาไอ้นี่ก็เหมือนกันโดยรูปการแล้วผมมองเนี่ยยิงตายแล้วเอาระเบิดไปใส่มือใช่ไหมนะเพราะบอกว่าป้องกันตัวจากคว้างระเบิดคว้างระเบิดเนี่ยยังไม่ถอดสลักและการถอดสลักเนี่ยเข้าใจมันต้องใช้มืออีกมือหรือปากกัดเท่านั้นถึงจะถอดสลักได้เอามือข้างเดียวถอดไม่ได้และเห็นแต่ไกลและถ้าอยู่ห่างเป็นร้อยเมตรเนี่ยมันจะคว้างถึงที่ไหนอ่ะประยุทธ์ระเบิดเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยแสดงว่าบ้าอำนาจยิงเขาตายแล้วยัดอาวุธได้เนี่ยตรงนี้ทีนี้แทนที่ว่าจะทำความจริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทหารปรากฏว่าไอ้นายทหารนายตำรวจออกมาปกป้องดีที่ประยุทธ์จันทร์โอชากับประวิตรเนี่ยไม่เอาด้วยเข้าใจไหมยังพูดแบบไอ้กักๆหน่อยนะเข้าใจไหม
ห็นไหมแต่แม่ทัพภาคสามไอ้นั่นเต็มเหนียวเลยลองแม่ทัพภาคสามโอนเงินเข้าธนาคารโอนเงินเข้าธนาคารมึงก็ไปแจ้งปปง.ถ้าเขาว่าได้มาด้วยยาเสพติดโปรเงินอาทิตย์หนึ่งพันระดับพันระดับหมื่นอาทิตย์หนึ่งเงินอะไรมันก็ไปสอบได้เงินโอนมาจากใครอ่ะใครอ่ะที่โอนให้อ่ะใครใช่ไหมไม่ใช่มึงอ้าวเนี่ยมีการโอนเงินแล้วมีการโอนเงินแล้วมึงระบุว่าเงินนี้ได้มาด้วยยาเสพติดได้ยังไงเออนี่มึงพูดแบบนี้มันใส่ร้ายคนตายไงมึงไม่ใช่ชายชาติทหารหรอกใช่ไหมยศพลโทแม่ทัพภาคไปใส่ร้ายเด็กที่ตายไปแล้วตรงนี้ไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นนายทหารเลยใช่ไม่ได้ผมขอประณามว่าใช่ไม่ได้ทั้งไอ้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และทั้งไอ้แม่ทัพภาค3ใช่ไม่ได้ไอ้รองแม่ทัพภาค3เป็นคนพูดฮะไม่ใช่แม่ทัพเลยแม่ทัพไอ้รองนี่ถูกตั้งไปสอบที่ผมเห็นสัมภาษณ์ไอ้อ้วนๆนะไอ้แม่ทัพภาค3เลยผู้จะมันชาการตำรวจภูธรภาค5เลยแต่ไอ้รองแม่ทัพถูกตั้งให้เป็นประธานสอบออกมาพูดด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ที่ผมเห็นชัดเนี่ยข่าวตั้งเมื่อวานเมื่อคืนเห็นชัดผู้บัญชาการไอ้นั่นเลยแม่ทัพเลยนะพลโทอะไรอ่ะรองแม่ทัพมันพลตรีอันนี้พลโทอันนี้ชัดเลยออกหน้าออกตาเลยอะไรเงี้ยก็ดีจะทำให้คนเนี่ยเกลียดทหารไปเยอะไงประยุทธ์นี่นะครับท่านผู้ฟังมึงขยันทำแบบนี้เยอะเลยคือเดี๋ยวจะทำให้ทหารส่วนหนึ่งในกองทัพเนี่ยที่รักศักดิ์ศรีของความเป็นทหารเนี่ยนะก่อกบฏขึ้นมาวันนั้นมึงน่าดูที่จริงมันทุกวันนี้นี่ทหารก็ถูกพูดง่ายถูกหยามเยอะนะแต่ว่าทำไมนะทหารส่วนหนึ่งยังเฉยเมยยังปล่อยอยู่ได้ทุกวันนี้นะก็ระบบไงเขายังยอมรับระบบอยู่ไงมันยังไม่ถึงขีดสุดไงเข้าใจไหมถ้าถึงขีดสุดขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเมื่อนั้นเลยครับพยายามสร้างความเกลียดชังเพิ่มไม่มากขึ้นเรื่อยๆเถอะทั้งไอ้กระบอกเสียงของอำมาตย์ทั้งกองทัพพยายามสร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเถอะส่วนมิส่วนวีระผมความคิดที่พูดนะเออวีระวันนี้มันเริ่มได้คิดนะนี่เห็นไหมแต่ก่อนมันก็ไปรับใช้อำมาตย์จนไปติดคุกเขมรได้ตั้งหลายปีไงนี่สหายเก่าผมเคยอยู่ค่ายเดียวกันผมบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนจากสมความคิดเป็นวีระเริ่มได้คิดไงเห็นไหมนี่เปิดโปงในเรื่องนั่นแหละไอ้เรื่องที่ไปเปิดบอลเห็นไหมเนี่ยวีระท่าวะเนี่ยท่าวินไทยสุมารีท่าใครเนี่ยไปเลยไปดูเลยที่บอกว่าเปิดในเขตเขมรนะไปดูเลยว่าตรงไหนเออผมก็อยากรู้เหมือนกันเอาเลยรับคำท้าวีระเอาเลยวีระสหายวีระเอาเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะฮะแม้กระทั่งเด็กนะครับก็ยังถูกยัดข้อหาว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดหลังจากพยายามที่จะสร้างภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องโกตินะครับว่ามีอาวุธปืนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความบ้าอำนาจบาดใหญ่ของคนในประเทศไทยและนับภาษาอะไรครับประชาชนคือเรื่องชัยภูมิเนี่ยคุณยุทธครับผมชัยภูมิเนี่ยเราเนี่ยไม่มีความเห็นว่าเขาค้ายาหรือไม่ค้ายาเราจะบอกว่าเขาไม่ค้ายาเราก็ไม่บอกเราไม่พูดว่าเขาค้ายาหรือไม่ค้ายาถ้าเขาค้ายาก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ที่คุณยิงเขาเนี่ยคุณยิงเพื่อป้องกันตัวหรือว่าคุณเจตนาฆ่าเขาแล้วก็ไปยัดระเบิดให้เขาอะเนี่ยตรงเนี้ยส่วนค่ายาคุณก็ไปสอบเขาฆ่าจริงไหมเราไม่ว่าอะไรยังไงอะเรื่องโกติก็เหมือนกันความจริงมันแค่ไหนความจริงมันก็แค่ผู้นายสองคนโกติกับลุงสนามหลวงแล้วก็ไม่ได้คิดใหญ่โตอะไรนักหนาแกก็ไปพูดง่ายก็คิดแบบเรมโบ้โฆษณาชวนเชื่อแค่นั้นเองแต่โอ้ขยายใหญ่โตเชื่อมไปทักษิณเชื่อมไปท่านจารุพงษ์อะไรเนี่ยทำให้เป็นประเด็นเหมือนกับว่าท่านทักษิณท่านจารุพงษ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องการจัดตั้งกองรุ่นเพื่อโลกสังหารอะไรเนี่ยโตคนระดับนั้นเนี่ยคิดก็ผิดแล้วคุณยุทธสถานะของท่านทักษิณเนี่ยทรัพย์สินมีเป็นหมื่นหมื่นล้านนะมีพรรคการเมืองมีเครือญาติมีอะไรเยอะแยะ
ไปคิดตั้งกองกำลังอาวุธเนี่ยรัฐบาลมันรออยู่ไปทำตรงนั้นมันยึดหมดไม่มีเหลือเข้าใจไหมประยุทธ์มันทำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะยังไงเรื่องการลอบสังหารอย่างนี้ยังไปเชื่อมโยงมันไม่ใช่ไปตามไอ้สนธิยานหนูสีแก้วไอ้นี่มันเด็กบ้านนอกอยากจะเป็นอมาตย์เข้าใจไหมถามกูที่ไอ้สนธิยานคนบ้านเดียวกันถามเนี่ยเชิญผมไปออกสถานีตั้งหลายครั้งคุณยศไอ้ตีนิ้วที่นนท์นั่นแหละพยายามจะเกลี้ยกล่อมผมไปออกรายการค่าน้ำมันสักบาทนึงก็ไม่ให้แต่เอาหนังสือของสนธิลิ้มมาให้ทีละปึกหวังจะให้ผมอ่านหนังสือสนธิลิ้มและจะล้างสมองผมโถเอ้ยสนธิยานหนูสีแก้วเอ้ยเด็กตาคูณ ไม่ใช่ดูถูกหรอกแล้วเนี่ยมึงเนี่ยเสี้ยมมึงเนี่ยตกลิ้มเนี่ยมึงอย่าลืมนะมึงสร้างความเกลียดชังอย่างนี้มึงต้องคิดด้วยนะว่าถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงขึ้นมาประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมามึงจะอยู่ยังไงผมจะไปห้ามคนก็ห้ามไม่ทันนะสนธิยานไอ้น้องสนธิยานไอ้หลานมึงสงสัยมึงจะอ่อนกว่าลูกผมซะอีกมึงอย่าไปสร้างความเกลียดชังเสนอข่าวก็เสนอตามเนื้อข่าวเข้าใจมั้ยอ่ะแม้แต่สถานีโทรทัศน์ทางการเนี่ยใช่มั้ยทั้งช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่องไอ้ไทย PBS เนี่ยเขาก็ยังไม่ออกหน้าออกตาในการที่จะตอกลิ้มอะไรขึ้นมาเนี่ยเขายังเสนอข่าวเป็นกลางและไอ้ตัวเองเนี่ยไปเสนอข่าวในลักษณะนี้ยังไงผมเปิดดูแล้วผมยังอดใจไม่ไหวที่จะไม่เกลียดมันที่ดูดิพยายามทำใจอะนะคุณยุทธครับว่ามึงมันเกินไปใช่ไหมมันเกินไปไอ้สันติสุขเนี่ยน้องปองเนี่ยและอะไรไอ้นั่นน้องปองตองแปดใช่ไหมเนี่ยอะไรผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยขอไอ้สนธยานเนี่ยพวกเนี้ยน้องปองตองแปดเออนั่นแหละอย่าสร้างความเกลียดชังน้องเอ้ยสันติสุขเอ้ยมันเด็กนครนครสันติสุขนะอย่าสร้างความเกลียดชังข่าวก็รายงานข่าวไปตามเนื้อผ้าอย่าใส่สีตีไข่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะไอ้น้องๆหลานๆทั้งหลายมึงอย่าหลงระเริงวันนี้ว่าอำมาตย์มันมีอำนาจแต่ถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงแบบเขมรขึ้นมาเมื่อไรแล้วมึงจะอยู่ยังไงมึงจะพลาพลอยพี่น้องพลอยตายไปด้วยสิไอ้นี่ผมไม่ได้พูดในลักษณะว่าจะยุให้ใครทำแต่มันจะห้ามกันไม่ทันเข้าใจไหมพยายามจึงจะห้ามว่าอย่าสร้างความเกลียดชังทั้งเหลืองทั้งแดงแหละอย่าสร้างความเกลียดชังต่อกันนะครับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอะไรก็พูดกันไปเถอะแต่อย่าไปก็เรียกตกลิ่มอย่าไปสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดความรู้สึกว่าต้องฆ่ามันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อย่างนี้มันผิดครับคุณยุทธครับตรงนี้ครับความเราต้องพยายามเตือนอย่าพยายามที่จะให้มีความคิดอย่างนั้นต้องพยายามที่จะข่มใจต้องมีความอดกลั้นต้องมีความอดทนจะไม่ทำตามความรู้สึกของตัวเองว่ากูมีอำนาจเมื่อไรกูต้องฆ่ามันให้เกลี้ยงอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปทำเด็ดขาดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรากลัวคุณยุทธว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าอย่างนี้อาจารย์มองไปว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนี่จะเกิดขึ้นในเร็ววันไหมฮะถ้าผมมองวันนี้อุณหภูมิผมว่ามันร้อนมันอยู่ที่ว่าจะเป็นการจุดไม่ขีดเมื่อไหร่เท่านั้นเองคุณยุทธผมมองอย่างนั้นนะครับคือไอ้ที่มองเนี่ยมันไม่ใช่เรานั่งทายแต่เรามองสภาพการต่างๆเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องอะไรโลกอะไรแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะมันเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันสูงมากคุณยุทธครับเข้าใจไหมเอาประการแรกเลยวันนี้เนี่ยบุคคลสูงที่สุดของประเทศวันนี้ไม่เหมือนพ่อของท่านนะเข้าใจไหมท่านไม่สามารถกุมความเป็นเอกภาพในพระราชวงศ์ของท่านได้นะวันนี้เนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนไหมใช่ไหมครับท่านฐานมายานเกาะอยู่ไหมครับอยู่ครับอ้าวครับมีอะไรจะระบายครับผมไม่ระบายหรอกครับเพราะผมฟังท่านอาจารย์สุชัยแล้วผมเข้าใจหมดทุกอย่างครับ
เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนประเภทที่ว่าคอยตามไปทุกเรื่องเนาะครับผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะสุรชัยหน่อยครับว่าผมเสียดายเนาะเมื่อ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นที่ท่านอาจารย์สุรชัยยังอยู่ในสายในป่าทักคนนิดน่ะในป่าแล้วก็ทําในป่าอยู่เพราะเหตุการณ์อะไรครับที่จึงทําไม่สําเร็จครับก็คือเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยสังคมสงครามเย็นมันยุติแล้วมันเกิดวิกฤตศรัทธาในไกวในไกวสังคมนิยมกรณีขมิ้นก็ดีคือตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าประเทศไทยเนี่ยมันเกือบจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะเพราะเวียดนามเนี่ยเตรียมกำลังทหารจะมาบุกไทยนะผมเสียดายมากนะอาจารย์จริงเลยพระสงฆ์สุนทรีพูดเนี่ยขอบใจพระคอมมิวนิสต์เลยครับผมเสียดายมากๆเลยนะอาจารย์40กว่าปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าเสียตายเลยเพราะว่าถ้าหากมันเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมันจะแตกออกเป็นกี่เสียงเพราะคือสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ใช่สถานการณ์ที่จะปฏิวัตินำโดยพรรคคอมมิวนิสต์มันมีเงื่อนไขเนี่ยมันมีเงื่อนไขอย่างในจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความสุขงอมทางสังคมมันมีเงื่อนไขจากญี่ปุ่นเข้ามารุกรานจีนทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเติบใหญ่แล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตไงใช่มั้ยในเวียดนามก็เนื่องจากอเมริกาเนี่ยส่งทหารเข้ามาในเวียดนามในลาวกัมพูชาแล้วจีนกับสหภาพโซเวียตเนี่ยก็หนุนเข้าใจไหมอ่ะมันมีเงื่อนไขของการปลุกลัทธิรักชาติมันไม่ใช่ปลุกความคิดสังคมนิยมเลยเงื่อนไขอ่ะทีนี้ประเทศไทยก็เหมือนกันพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยโดยลำพังของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถที่จะยึดอำนาจรัฐได้มันต้องสนับสนุนมาจากภายนอกแต่มันเกิดการแตกกันระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตไงเข้าใจมั้ยอ่ะแล้วไทยเนี่ยไปดำเนินนโยบายเข้าฝ่ายจีนปฏิเสธสหภาพโซเวียตปฏิเสธเวียดนามปฏิเสธลาวไงไม่มีแนวหลังเข้าใจมั้ยอ่ะมันจึงไม่สามารถชนะแต่การไม่ชนะเนี่ยเราก็อย่าไปเสียใจเพราะถ้าชนะในสภาพที่สังคมไทยไม่พร้อมในทางความคิดน่ะมันก็เหมือนหลายประเทศไงสหภาพโซเวียตเห็นไหมได้อำนาจรัฐแล้ว70กว่าปีกลับพ่ายแพ้กลับไปอีกเห็นไหมเพราะเงื่อนไขมันยังไม่พร้อมจีนเองวันนี้ต้องหันไปรับทุนนิยมไม่รู้จะถูกทุนนิยมกลืนใช่ไหมอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าเนี่ยนะสังคมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยสองส่วนครับท่านทหารมันอยากบอกหนึ่งพลังการผลิตต้องสูง2จิตสำนึกทางสังคมต้องสูงถ้าพลังการผลิตสูงอย่างวันนี้ประเทศไทยเนี่ยพลังการผลิตสูงเพราะพลังการผลิตเรานำข้าวมาจากทุนโลกาภิวัตน์ทั่วโลกทั่วโลกมีอะไรเราก็มีนั้นทั่วโลกมี 3G เรา 3G 4G ก็มีเรา 4G เข้าใจมั้ยแต่จิตสำนึกของคนไทยวันนี้ก็อย่างที่ท่านพูดนั่นแหละก็ยังงมงายเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อโชคเชื่อลางยังเป็นจิตสำนึกที่ด้อยมันไม่ใช่จิตสำนึกสูงดังนั้นเราต้องปลุกจิตสำนึกขึ้นมาวันนี้แม้แต่ประเทศที่เปลี่ยนแปลงแล้วอย่างจีนหรือหลายหลายประเทศผมถึงนำเสนอว่าถ้าคุณปล่อยไปอย่างนี้คุณพัฒนาพลังการผลิตแต่คุณไม่สร้างสำนึกทางสังคมเนี่ยให้มันสูงขึ้นเนี่ยในที่สุดคุณจะถูกทุนนิยมกลืนวันนี้มันต้องทำสองอย่างหนึ่งพัฒนาพลังการผลิตอาศัยทุนนิยมสองพัฒนาจิตสำนึกอาศัยสังคมสังคมนิยมเข้าใจมั้ยอ่ะทางการผลิตต้องทุนนิยมต่อยอดจากทุนนิยมอย่าไปต้านทุนนิยมทุนนิยมเนี่ยพัฒนาพลังการผลิตแต่ทุนนิยมเนี่ยทำลายจิตสำนึกเพราะไอ้ความคิดแบบทุนนิยมคำนึงถึงทุนกำไรความได้เปรียบเข้าใจมั้ยทำให้คนเนี่ยพูดภาษามันมีกิเลสมันมีความเห็นแก่ตัวแต่สำนึกแบบสังคมนิยมต้องคำนึงถึงคมโกรธมันต้องทำสองอย่างเข้าใจไหมนี่คือภารกิจของเราหลังจากที่เราปลดปล่อยประเทศไทยแล้วเนี่ยผมบอกสิ่งที่จะต้องทำนั่นต้องปลุกจิตสำนึกทางสังคมตรงนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าเสียดายเลยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงไปโดยที่สังคมเรายังไม่พร้อมเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้เกิดเหมือนกับในเขมรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอะไรบาดแผลใจของเราว่าโอ้เราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ล้มไอ้โครงสร้างเก่าแล้วโครงสร้างใหม่มันไม่เป็นไปตามที่คิดไงใช่ไหมมันก็จะยิ่งหนักหนักกว่าเดิมอีกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายเรารอดพ้นจากวิกฤตความรุนแรงมาได้ดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนตั้งไอ้คนที่มีอำนาจอยู่แม้แต่เบื้องสูงเนี่ยต้องคิดตรงนี้ว่าเรารอดตรงนั้นมาได้วันนี้เราจะทำอย่างไรที่จะนำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอย่างเปลี่ยนผ่านอย่างสันติอย่าให้มันเกิดความรุนแรงเราไม่อยากให้เกิดแบบซีเรียถามว่าเราอยากให้มันเกิดแบบซีเรียและเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหรือคนที่ชนะวันนี้ในซีเรียไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้อะไรซากปรักหักพังทั้งประเทศศพคนตายเป็นล้านคนหนีออกจากนอกประเทศเป็น10ล้านคุณต้องการอย่างนั้นหรือประเทศไทยผมต้องบอกอย่าสร้างความเกลียดชังเลยท่านทหารยากรเพราะถ้าหากว่ามันเสียงปืนนัดแรกมันดังขึ้นมาแล้วคนไทยต้องห้ามหันกันเนี่ยหลับตานึกภาพดูเถอะหลับตานึกภาพดูที่คนถูกสร้างความเกลียดชังระหว่างเหลืองกับแดงเห็นหน้าเนี่ยพุ่งเข้าใส่กันยิ่งกว่าเป็นศัตรูคู่ฆ่าต่างชาติได้อีกอย่างที่ผ่านมาไม่เห็นนะเนี่ยตรงนี้นี่คือสิ่งที่ห่วงใยนะครับถ้าใครที่รักชาติบ้านเมืองนะมันต้องมีความห่วงใยอย่างนี้อย่าไปปลุกระดมให้คนเกลียดชังกันควักไปไอ้สถานีทีนิวนิวทีวีอะไรต่างๆเหล่านี้ควักไปตรงนี้ด้วยซ้ำจำใส่กะโหลกว่าคุณอย่าไปสร้างความเกลียดชังโดยอาศัยสื่อของคุณคุณดูที่รวันดาเนี่ยสื่อเนี่ยสื่อวิทยุทีวีเนี่ยแบบเนี้ยปลุกทำให้ชนเผ่ารวันดาฆ่ากันตายตั้งเท่าไหร่เข้าใจไหมเพราะไอ้สื่อเสี้ยมสื่อสร้างความเกลียดชังนี่แหละตรงนี้ครับผมเชิญนะคุณยุทธครับผมขออนุญาตครับเชิญเลยครับตอนคอมมิวนิสต์เมื่อ40กว่าปีที่แล้วมาเป็นไปได้ไหมครับตามความรู้สึกของผมอันนี้ผมผมพูดตามความรู้สึกนะท่านอาจารย์สุชัยนะครับผมมันเป็นไปได้ไหมครับว่าเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคอมมิวนิสต์ได้พ่ายแพ้เพราะอำนาจทางอเมริกาให้ความช่วยเหลือในการเงินและทางการทหารเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมรู้คือที่พรรคคอมมิวนิสต์แพ้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอเมริกาหรอกเพราะอเมริกาก็ช่วยจีนแต่จีนก็คอมมิวนิสต์ชนะช่วยเวียดนามช่วยเวียดนามขาวก็เวียดนามแดงชนะช่วยรัฐบาลไทยก็จริงแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แพ้เนี่ยก็เพราะว่าสงครามเย็นมันยุตินี่เงื่อนไขภายนอกจีนเลิกช่วยสหภาพโซเวียตเวียดนามไม่ช่วยอยู่แล้วเพราะพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเข้าข้างจีนเข้าใจไหมริชาร์ดนิสสันลงทุนเป็นประเทศใหญ่แต่ยอมที่อ่อนข้อเดินทางไปพบเหมาเจ๋อตงไงแต่อย่างนี้เขาเรียกสงครามเย็นยุติเมื่อสงครามเย็นยุติเงื่อนไขที่จะปลดปล่อยในประเทศต่างๆมันหมดเข้าใจไหมทีเพราะฉะนั้นคอมมิวนิสต์ไม่ได้แค่66ทับ23หรอกไอ้66ทับ23เนี่ยเขาเรียกอ่ะมันเป็นการนำนโยบายโลกเนี่ยมาให้มันสอดรับในประเทศไทยเพราะคนที่ใช้นโยบาย66ทับ23ระดับโลกก็คืออเมริกาพอแพ้ในเวียดนามอเมริกาก็เปลี่ยนจากการทหารมาใช้การเมืองเนี่ยที่เดินทางไปคุยกับเหมาเจ๋อตงเข้าใจไหมและอเมริกาก็เลิกสนับสนุนเผด็จการเข้าใจไหมแต่ก่อนอเมริกาสนับสนุนเผด็จการนะเพื่อสู้กับคอมมิวนิสต์แต่ต่อมาอเมริกาก็เปลี่ยนนโยบายต่อต้านเผด็จการมาหนุนประชาธิปไตยอย่างทุกวันนี้อเมริกานโยบายสนับสนุนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะเห็นไหมเปลี่ยนนโยบายเท่ากับหมดเงื่อนไขไงหมดเงื่อนไขที่พรรคคอมมิวนิสต์จะใช้ในการปลุกระดมคนในชาติลุกขึ้นมาด้วยความคิดรักชาติต่อต้านการรุกรานต่อต้านพวกขายชาติเนี่ยเข้าใจไหมอ่ะคือเราอยู่ในป่าตอนนั้นมันไม่ใช่เอาสังคมนิยมไปโฆษณาหรอกเพราะสังคมนิยมมันยังอีกไกลวันนี้โลกยังไม่มีสังคมนิยมหรอกนั่นมันเป็นรูปการทางสังคมในอนาคตวันนี้ทุนนิยมยังเป็นรูปการใหญ่แต่เราปลุกความคิดเรื่องลัทธิรักชาติรักประชาธิปไตยเราต้องเรียกว่าการปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยรักชาติก็คือเนี่ยไอ้รัฐบาลไทยไอ้เผด็จการขายชาติรักชายอเมริกาขี้ข้าอเมริกาสมคบอเมริกาให้อเมริกาเข้ามากดหัวเรานี่
รักชาติรักประชาธิปไตยก็เผด็จการปกครองด้วยระบบเผด็จการตั้งแต่สฤทธิ์ถนอมประภาสนี่ตรงนี้ใช่มั้ยแต่ต่อมาเมื่ออเมริกาเปลี่ยนนโยบายใช่มั้ยเราจะปลุกระดมลัทธิรักชาติต่อต้านอเมริกามันมองไม่เห็นภาพวันนี้จะบอกอเมริกาวิกฤตตรงไหนอ่ะใช่มั้ยและเผด็จการตรงไหนอ่ะมันมีเลือกตั้งแต่พอมีการยึดอำนาจไอ้นี่มันมีเงื่อนไขเรื่องเผด็จการอีกเผด็จการทหารแต่เผด็จการทหารวันนี้ไม่ใช่เผด็จการทหารยุคทหารยุคทหารมันหมดไปแล้วตั้งแต่สุจินดาวันนี้เป็นเผด็จการทหารที่รับใช้ระบอบอำมาตย์แกเข้าใจดังนั้นโค่นเผด็จการทหารต้องโค่นคู่กับระบอบอำมาตย์เพราะฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ที่แพ้เนี่ย ผมก็เห็นด้วยว่าควรแพ้ถ้าชนะเนี่ยยุ่งเมืองไทยนะเพราะไอ้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไอ้แต่ก่อนเราอยู่ในป่าไม่เห็นนะหน้าตาความคิดไม่เห็นแต่พอออกมาแล้วเห็นชัดนะหลายคนมันขี้ริ้วรับไม่ได้เลยความคิดประยุทธ์ไอ้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แล้ววันนี้ก็หันไปรับใช้ระบบอำนาจโน่นไปตั้งพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์เดี๋ยวนี้นั่นและไอ้พวกนี้ถ้ามันได้อำนาจขึ้นมามันก็ไม่ต่างอะไรกับเขมรแดงไงเข้าใจไหมอ่ะเออนี่ไม่ใช่ล้ำเลิกพวกกันเองนะมันก็ต้องว่ากันเรื่องข้อเท็จจริงไอ้ผู้นำมันไม่ได้เรื่องคืนนั้นมันชนะก็ชิบหายในประเทศไทยอ่ะคุณทหารมายันโกรธผมเนี่ยคอมมิวนิสต์เก่าผู้บาดน้ำนะผมเป็นผู้แบกน้ำที่ได้รับการยอมรับมากนะเป็นหน่วยโฆษณาเคลื่อนที่ที่รัฐบาลเกรงโกรงเกรงมากที่สุดนะตอนนั้นถึงขนาดต้องหักหลังผมหลอกผมมาแล้วจับผมแล้วก็ไปใช้นโยบายกับผมเอาผมไปขึ้นศาลทหารตัดสินประหารชีวิตอ่ะเนี่ยใช่ไหมอ่ะแต่ตอนนั้นเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยเมื่อสมัยจอมพลสฤษดิ์อเมริกาเขามีเงินงบรับพิเศษนะครับที่ช่วยเหลือใช่ครับถูกต้องที่ตรวจสอบไม่ได้แต่อเมริกาเนี่ยสนับสนุนสฤษดิ์ให้ยึดอำนาจจากจอมพลป.ครับครับแล้วอเมริกาก็พูดสฤษดิ์มีรับใช้อเมริกาอย่างเต็มที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1วางแผนโดย IMF กับไอ้ธนาคารโลกอเมริกาเป็นคนวางแผนยุคนั้นน่ะท่านจำได้ไหมชูกำขวัญ น้ำไหลคอยสว่างธานีมีเงินใช้ไร้โรคาภัยสุขสมบูรณ์เข้าใจไหมอ่ะรัดเข็มขัด นั่นแหละนั่นแหละก็คือปล่อยอเมริกามาลงทุนเต็มที่ไงสมัยก่อนผงซักพวกเอ้ยสบู่เอ้ยยาสระผมเอ้ยเนี่ยไม่มีผลิตในเมืองไทยอเมริกามาตั้งโรงงานแทนที่จะผลิตสินค้าที่อเมริกาแล้วส่งมานะเพราะมันต้องส่งทางเรือมาตั้งโรงงานในเมืองนั่นแหละสรีอเมริกาสนับสนุนเต็มที่ถนนมาตรฐานที่สุดคือถนนมิตรภาพจากซาบุรีไปโน่นนั่นอเมริกาก็มาสร้างให้ไงเป็นถนนเพื่อปราบคอมมิวนิสต์ถนนมิตรภาพใช่ไหมฮะนั่นแหละได้นั่นแหละถนนมิตรภาพอะไรเป็นถนนอันดับหนึ่งสายแรกของประเทศไทยทีนี้ผมจะเรียนมิตรภาพไงมิตรภาพอเมริกาไทยไงผมจะเรียนถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือว่าจริงไหมเมื่อสมัยสมัยคอมมิวนิสต์เมื่อ40ปีกว่าที่แล้วนั่นน่ะก็เห็นว่าองค์เห็นพระมหากษัตริย์เนี่ยจำนวนมากของคนน่ะ60-70กว่าล้านน่ะยังเคารพแล้วก็ให้ความเทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงอยู่และอีกอย่างนึงอเมริกาเขาคิดว่ามีมหากษัตริย์ประเทศไทยตอนนั้นที่จะพานำไปให้พ้นภัยจากคอมมิวนิสต์ได้จึงได้สนับสนุนจริงไหมฮะผมอยากจะถามอันนี้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยองค์จักรพรรดิที่จริงเป็นอาชญากรสงครามนะแต่อเมริกาเนี่ยก็ยังให้เป็นจักรพรรดิเพราะอเมริกามองเห็นถึงผลประโยชน์ว่าถ้าไม่มีจักรพรรดิเนี่ยญี่ปุ่นจะแตกเป็นเสี่ยงเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยอเมริกาก็มองเห็นความคิดของคนไทยยังอ่อนด้อยดังนั้นต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเนี่ยผมเองเนี่ยแม้แต่หลัง14ตุลา16แล้วเนี่ยผมก็ยังเทิดทูนอยู่นะเข้าใจมั้ยอ่ะนี่เพราะฉะนั้นก่อน14ตุลา16เนี่ยพูดง่ายว่าไม่มีเลยไอ้ความคิดที่ไม่จงรักภักดีเข้าใจมั้ยและจนกระทั่งมันเกิดฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหลังจาก14ตุลา16นั่นแหละกษัตริย์ก็เริ่มมาแทรกแซงอย่างมากในการสนับสนุนฝ่ายขวาให้เล่นงานฝ่ายซ้ายจนกระทั่งมาก่อเหตุ6ตุลา19เนี่ย
กษัตริย์บงการเลยนั่นแหละผมเริ่มตาสว่างก็ใช่ไหมปวดที่แม่โอ้เจ้าเองเนี่ยเป็นสั่งให้ฆ่าพวกเราก็ใช่ไหมใช่ครับผมที่เราพูดกันเรื่องจริงเลยนะครับอย่าโกรธกันเลยว่าขออนุญาตถามอาจารย์หนึ่งนิดนึงว่าก็แสดงว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยยังปกครองชุมปกครองประเทศไทยอยู่แล้วก็เชื่อว่าราษฎรทุกคนเนี่ยยังให้ความเคารพเป็นน้ำใจเดียวกันจึงพันธมิตรที่อิทธิพลยังอยู่กับประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมาตอนนี้เนี่ยอเมริกาเขาคงรู้หรือเปล่าว่าเขาเลยพยายามจะปล่อยทิ้งเรื่องนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงพระมหากษัตริย์นี้มันเป็นไปได้ไหมครับสถานการณ์มันเปลี่ยนเนี่ยครับเพราะว่าเขาคิดว่าคือตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นผู้สร้างระบบกษัตริย์ที่แข็งแกร่งอเมริกาเนี่ยเป็นตัวสร้างระบบกษัตริย์ภูมิพลให้แข็งแกร่งนั่นไงไปยังไงครับเพื่อใช้ในการปราบคอมมิวนิสต์ไงและกษัตริย์ก็เท่าเป็นผู้บงการเรื่องปราบคอมมิวนิสต์เลยใช่ไหมแต่พอมาวันนี้สาขาโลกมันเปลี่ยนไงเพราะวันนี้เมื่อโลกเนี่ยมันเป็นทุนโลกาภิวัตน์อเมริกาเป็นทุนโลกาภิวัตน์ที่ใหญ่ที่สุดทีนี้ไอ้ระบบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นตัวถ่วงรั้งไงและระบบกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวเองไงกลายเป็นสวนทางกับโลกาภิวัตน์มันเข้ากับสวนทางนโยบายของอเมริกาในสุดอเมริกาโดยเฉพาะไอ้นโยบายไอ้นโยบายใหญ่เนี่ยการจัดระเบียบโลกใหม่สี่ข้อเนี่ยประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนการค้าเสรีเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันสวนทางกันหมดเนี่ยก็ใช่ไหมกษัตริย์ต้องการที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรแบบโบราณไงใช่ไหมในขณะที่อเมริกาเนี่ยต้องบุกเบิกโลกาภิวัตน์ไปข้างหน้าและการที่ทักษิณเข้ามาเนี่ยมันก็สวนทางไงทักษิณบอกว่าต้องแข่งในโลกทุนโลกาภิวัตน์แต่กษัตริย์บอกว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงไงไอ้นี่แหละมันเป็นความขัดแย้งโดยพื้นฐานทางความคิดเข้าใจไหมและทีนี้เมื่อขัดแย้งแล้วกษัตริย์จะออกโรงเองออกหน้าเองเลยเนี่ยมันถึงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะใครมาเป็นรัฐบาลก็ไม่กล้าพูดความจริงว่าต้นตอขนาดเกิดจากกษัตริย์เข้าใจไหมนี่ดังนั้นวันนี้ก่อนเนี่ยปลอมร้องก็ยังหลอกกันอยู่เท่านั้นแหละแต่ที่เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่ากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยจะไม่เดินตามแบบกษัตริย์องค์เก่าคือจะไม่ให้ข้าราชสำนักมายุ่งการเมืองเนี่ยนี่ตรงนี้เราก็กำลังจะดูว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ท่านสั่งลงโทษพลตำรวจจุมพลมั่นหมายว่าฝักใฝ่การเมืองเห็นไหมแสดงว่าไม่ต้องการให้ข้าราชสำนักมาฝักใฝ่การเมืองและท่านจะไม่ฝักใฝ่การเมืองถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การแก้ปัญหามันง่ายเข้าใจไหมนี่กำลังดูอยู่รอคอยอยู่รอคอยใช่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นผมมันไม่ได้ต่อต้านกษัตริย์แต่ผมต่อต้านระบบกษัตริย์ต้องแยกนะครับคำว่ากษัตริย์กับระบบกษัตริย์นะท่านมายังกรอบครับกษัตริย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ญี่ปุ่นมีกษัตริย์อังกฤษมีกษัตริย์แต่ไม่มีระบบกษัตริย์ระบบกษัตริย์ก็คือระบบและโครงสร้างที่มีอำนาจเป็นกษัตริย์มีอำนาจเหนือรัฐเห็นไหมนั่นคือระบบกษัตริย์ผมต้องการให้เลิกระบบกษัตริย์ส่วนกษัตริย์จะยังมีอยู่หรือไม่ก็ไม่ว่าใช่ไหมครับนี่ต่างหากต้องแยกกันให้ชัดเข้าใจไหมครับผมไม่งั้นจะบอกว่าชูรชัยล้มเจ้าล้มเจ้าล้มระบบไม่ใช่ล้มเจ้าถ้าเจ้าเนี่ยไม่เอาระบบกษัตริย์เนี่ยไม่มีปัญหาครับเชิญเชิญนะผมว่านะถ้าอาจารย์ชูรชัยครับถ้าอาจารย์ชูรชัยไม่ต้องการล้มเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะถ้าเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปตามความต้องการของคอมมิวนิสต์กษัตริย์ก็ไม่มีต่อไปอยู่แล้วใช่กษัตริย์ก็ล้มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าเมืองไทยไม่รู้จะแตกก็เป็นไทยเหนือไทยใต้หรือเปล่าอ่ะครับผมมีเป็นแบบขมิ้นอีกอย่างนึงครับท่านอาจารย์ครับครับจะมีข้อถามอีกอย่างนึงกับท่านอาจารย์เจอนะว่าครับตามที่ท่านอาจารย์สุริชัยได้กล่าวบอกว่าถ้าพูดถึงเราไม่อยากจะเห็นการเสี่ยมกันไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวหรือว่าจะเป็นข่าวต่างๆที่เห็นมาแล้วนั้นมันเป็นการแตกแยกที่ทำให้ถึงขนาดนองเลือดกันอะไรประมาณนั้นนะฮะทีนี้ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุชาติว่าแต่สิ่งเราแต่สิ่งต่างๆที่พูดมานั้นน่ะแต่ถ้ามันเป็นเกิดวิกฤตการ
ที่ต้องนองเลือดที่เลือกไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเราจะทำไงครับหลีกเลี่ยงได้ไหมก็คือเราเนี่ยพยายามเตือนสติครับวายครับแต่ถ้ามันเกิดมาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเรียกร้องให้สหประชาติว่าให้ท่านรีบเข้ามาเป็นกรรมการเสียท่านอย่ารอให้เข้าแค่ฆ่ากันตายแล้วมาเก็บศพนี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องกับองค์กรโลกตลอดนะท่านธรรมัญญาบอกสหประชาติเนี่ยจะไม่เข้ามาห้ามไม่เขาฆ่าแต่เขาฆ่ากันแล้วจะมาเก็บศพนี่สหประชาติต้องปรับปรุงแนวคิดสหประชาติด้วยตอนที่ซีเรียเนี่ยเขามีการชุมนุมกันตอนนั้นเขายังไม่ฆ่ากันสหประชาติไม่เข้าไปก็ด้วยเหตุผลว่าเข้าไปไม่ได้เมื่อรัฐบาลไม่เรียกร้องแล้วรัฐบาลมันถูกต่อต้านจะเรียกร้องได้ยังไงจนกระทั่งในที่สุดเปลี่ยนจากการชุมนุมมารบกันฝ่ายต่อต้านก็ไปยึดเมืองโฮมไปยึดเมืองอาเลปโปตั้งกองกำลังอเมริกาหนุนปืนซาอุดิอาระเบียหนุนปืนยิงกันตายตายกันเป็นเกือบล้านเนี่ยตอนนี้หนีกันมาเป็นสิบล้านสหประชาติจะเข้ามาพอจะเข้ามาเนี่ยรัสเซียก็วีโต้อีกเข้าไม่ได้เนี่ยวันนี้เข้าได้จากการมันเท่าทุกแต่จะเป็นกรรมการห้ามไม่ยิงกันยังเข้าไม่ได้เนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยเห็นว่าอเมริกาก็ไปทิ้งระเบิดใส่ไอซิสไปถั่วชาวบ้านตายเยอะแยะวันก่อนรัสเซียก็ไปทิ้งที่อะไรพวกตายเยอะวันนี้คนซีเรียเป็นที่รองรับลูกระเบิดแล้วสหประชาชาติเข้าไปแล้วถามไอ้ที่ตายไปแล้วแก้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าเรียกร้องให้องค์กรโลกมันแก้กฎบัตรแก้วิธีการแก้ปัญหาเสียเข้ามาจะแต่เนิ่นๆแล้วบอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ได้ยังไงอ่ะคุณเข้าไม่ได้คุณจะให้รัฐบาลประยุทธ์มันเชิญเหรอมันจะไปเชิญได้ไหนอ่ะมันต้องการปราบประชาชนคุณก็เข้ามาดิคุณหาวิธีเข้ามาดิใช่ไหมอ่ะเข้ามาห้ามไม่เขาฆ่ากันไม่ใช่มาเก็บศพในเขมรฆ่ากัน3ล้านเลยถ้ามาเก็บศพเห็นไหมท่านนายกเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราห่วงก็คือเราเนี่ยให้สติได้แต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปให้คุณไม่ฆ่ากันเสียงเรามันเสียงน้อยเสียงเบาได้แต่เตือนสติแต่ถ้าเตือนสติแล้วมันไม่ความมันยังเสี่ยมกันมันยังทิ่มแทงกันในตรงนี้เนี่ยเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเท่านั้นแหละเข้าใจไหมเตรียมรับมืออย่างไรหาตั้งหาที่ตั้งหลักที่อะไรในการที่จะหลบไม่ให้กลายเป็นเหยื่อของสงครามนะดั้งเมืองไทยเนี่ยถ้ามันถึงขั้นนั้นน่ะมันจะตายกันมากกว่าซีเรียนะครับท่านธรรมยานก็ซีเรียมันพลเมือง20ล้านไอ้ของเรามันเกือบ70ล้านแล้วซีเรียเนี่ยมันไม่ได้ปลูกขวัญไอ้ความเกลียดชังเหมือนกับเรานะแค่รัฐบาลกับฝ่ายค้านไอ้ของเราเนี่ยมันสร้างความเกลียดชังมาตั้งเท่าไหร่ล่ะใครจะมั้ยสร้างความเกลียดชังมายุค6ตุลาสร้างความเกลียดชังไอ้10ปีมานี้ระหว่างแดงกับเหลืองน่ะเห็นมั้ยมันเกลียดชังกันขาดไหนแล้วก็ยังเสี่ยมยังทิ่มกันอยู่ทุกวันอย่างวันนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมึงปลอมดองปลอมดองมึงปลอมดองได้ไงมึงปลอมดองจะเล่นฝ่ายเราข้างเดียวแม้แต่จะปลอมดองขึ้นมาเนี่ยโอ้ไอ้สุเทพออกมาว่า112ไม่ให้ปลอมดองและไอ้มันเนี่ยปลอมดองได้ยึดสนามบินปลอมดองได้ตรงนี้เรื่องอะไรอ่ะประยุทธ์มันก็ออกมาพูดอีกไอ้112มึงปลองดองไม่ได้แล้วความขัดแย้งพื้นฐานปลองดองไม่ได้แล้วมึงจะปลองดองใครอ่ะมึงไปปลองดองไอ้คนที่ไม่ทะเลาะกันปลองดองทำผีอ่ะใช่มั้ยวันนี้ไอ้คู่ที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักคือทักษิณมึงต้องเอาทักษิณมาคู่ขัดแย้งพื้นฐานคือเราเนี่ย112แล้วมึงไม่เรียกเราเนี่ยไปคุยไปเสนอความเห็นแล้วมึงนั่งปลองดองกับไอ้ใครอ่ะไอ้ปลองดองคนที่มันไม่ทะเลาะกันรองดองนปชกับกปปสไอ้นั้นมันคู่ขัดแย้งหรอกแล้วมันจะจบได้ยังไงเอาแค่นี้แค่ปรัชญาเรื่องความขัดแย้งแก้ปัญหาความแย้งมันยังไม่เข้าใจมันจะบริหารประเทศได้ไงวะฮะประยุทธ์จันทร์โอชาเออเจอนะตัดตามยากรเจอกับคุณยุทธผู้รักยาไตไม่เข้านะวันนี้วันนี้ก็คงจะไม่เข้าท่านรักประชาธิปไตยนะฮะเรื่องงานแล้วครับผมมีประเด็นอะไรครับครับก็คงประเด็นที่ดังนะฮะลองมาจากทางด้านการจัดฉากก็มีก็คือจะเป็นชัยภูมิป่าเสนนี่แหละฮะนะครับซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าประเทศไทยความยุติธรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รื้อระบบโครงสร้างของการปกครองในประเทศไทยและผู้ที่จะทำได้นะครับก็คือพี่น้องประชาชนและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกๆท่านต้องร่วมกันครับพื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วเป็นของทุกๆคนนะฮะเราเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์ที่มีศักดิ์มีสีนะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับที่ถูกตามล่าตามฆ่าหรือว่าถูกเหยียดหยามยิ่งกับสุนัขซะอีกนะฮะครับวันนี้ก็คงนะครับอาจารย์หวานมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับค่ะนะอาจารย์คะก็มีพี่น้องถามเข้ามาอาจารย์ค่ะอาจารย์มีอะไรจะคุยเชิญต่อนะคะค่ะเรื่องซีเรียค่ะอาจารย์นะฮะเรื่องซีเรียมีพี่น้องถามค่ะคุณแช่มถามว่าซีเรียจะจบยังไงคะอาจารย์วันนี้ยังมองไม่ออกเลยนะมันจะจบยังไงคือจากการที่ฆ่ากันแบบว่าผู้นายตายกันครึ่งประเทศแล้วนะค่ะแล้วก็ยังหาที่จบไม่ลงเพราะอะไรเพราะฝ่ายรัฐบาลรัสเซียหนุนอิหร่านหนุนฝ่ายกบฏนี่อเมริกาหนุนซาอุหนุนแล้วยังมีพวกไอซิสแทรกเข้ามาอีกก็คือจบก็คือตายกันหมดทั้งประเทศมันถึงจะจบและสหประชาชาติจะมาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้มีการเจรจากันแต่รัสเซียก็วีโต้ในฐานะประเทศในห้าประเทศผู้ก่อตั้งวีโต้ไม่รับไงแล้วก็เห็นข่าวว่าจะเจรจากันในที่สุดมีตุรกีมีรัสเซียเดี๋ยวไม่ใช่ยูเอ็นมึงตุรกีรัสเซียจะจับมือกันหาทางให้ฝ่ายกบฏกับรัฐบาลได้เจรจากันแต่ว่าก็ยังทิ้งระเบิดกันอยู่ทุกวันอ่ะอาจารย์หวานค่ะเจรจากันไปยิงกันไปเจรจาไปทิ้งระเบิดไปนี่ลักษณะสงครามเนี่ยปากก็สันติภาพแต่ปืนก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่เห็นก็เหมือนกับกปปสไงเหมือนกับพันธมิตรเราต้องการสันติแต่ว่าลุยเรื่อยสันติยิงไปแทงไปควันไปสันติเนี่ยปากว่าอย่างทำอย่างหนึ่งเข้าใจไหมก็เหมือนรัฐบาลประยุทธ์ปากก็ปลองดองเสริมสร้างสามัคคีปลองดองแต่นั่นเนี่ยเรื่องโกติขยายใหญ่โตเห็นไหมนี่แล้วจะไปลามปามไปถึงท่านทักษิณจะลามปามไปถึงท่านใดนั่นแหละท่านจารุพงศ์โอ้โหแล้วก็สร้างข่าวมีปืน2ตู้รถแคนเทนเนอร์ไหนอ่ะ2ตู้รถแคนเทนเนอร์ตรงไหนอ่ะสักกระบอกยังไม่มีอ่ะตู้คอนเทนเนอร์นี่เป็นตำนานมาตั้งแต่ปี53แล้วอาจารย์หลายๆอย่างมันเป็นตำนานมาตั้งแต่ปี53นะคะค่ะเพราะฉะนั้นคุณเอามาอ้างบอกว่ามีข่าวเพราะว่าไอ้ระพินเนี่ยเปิดเผยแอมมันก็วิเคราะห์ข่าวสิก็รพินน่ะก็บอกว่าเนี่ยถามกูรพินก็บอกกูตีเนี่ยไม่มีศักยภาพหรอกแต่กูตีบอกเขาว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังมีปืนอยู่2ตู้รถคอนเทนเนอร์2ตู้คอนเทนเนอร์แล้วถามมึงไม่มีสมองวิเคราะห์เหรอใช่มั้ยแค่คำพูดเท่านั้นมันอาศัยคำพูดเลยนะคะทำให้เป็นข่าวใหญ่โตมันฉวยโอกาสให้เป็นข่าวไงอาจารย์หวานให้เป็นข่าวใหญ่โตว่าโอ้เนี่ยขบวนการของกูตีเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่2ตู้คอนเทนเนอร์มีผู้ใหญ่ระดับไม่รู้ผู้ใหญ่ระดับไหนอ่ะใช่ไหมไม่รู้ว่าโกตีโกหกหรือว่าผู้ใหญ่โกหกโกตีอีกทีก็โกหกกันเป็นทอดๆไงใช่ไหมมันก็รู้นี่มันก็วิเคราะห์ออกนี่รู้นี่ว่าโกตีอ่ะเป็นยังไงโกตีอ่ะไอ้ของจริงมันแค่ไหนตรงเนี้ยอาจารย์คะแต่มันต้องการขยายเพื่อผลอะไรค่ะเพื่อผลที่จะไปกดดันกับประเทศที่ขอให้ที่พักนะที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจมั้ยอ่ะค่ะเพราะถ้ามันเอาตัวกูตีไปไม่ได้มันจะปลอกมันจะตอบคําถามไอ้เบื้องบนที่สั่นลงมาได้ยังไงอ่ะเรื่องธรรมชโยก็ยังเอาไม่ได้นั่นตอบคําถามไม่ได้แล้วยังมาเรื่องกูตีอีกแล้วยังมาเรื่องปรองดองอีกประยุทธ์มันก็หัวร้อนดิอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับคิดว่าเขาก็คงค่ะเขาก็คงหวังว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสัก10ตัวนะฮะเพราะว่าก็คือว่ากะว่าจะกวาดล้างนะคะกวาดล้างฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะเราพูดรวมๆอ่ะเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะพี่น้องมันก็ส่งผลสะเทือนกับทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศที่กำลังต่อสู้กับพวกมันนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นคนละกลุ่มกันอย่างชัดเจนนะคะต่างคนต่างเดินมาพักใหญ่แล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะ
ทั้งในทั้งในด้านของการสื่อสารภายนอกแล้วก็ภายในก็ไม่มีการสื่อสารกันมานานแล้วนะคะหลายเดือนมากแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมันก็ต้องการทำลายฝ่ายเปลี่ยนระบอบทุกคนน่ะนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนสองก็คือว่าต้องการโยงเข้าไปหวังทำลายธรรมกายคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานีของคุณโกติเขาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวัดธรรมกายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้โอกาสและฉวยโอกาสเลยนะคะก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยู่ในพื้นที่นั้นแบบคุ้นเคยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าเรื่องปรองดองมันก็ได้ผลมันก็จะพยายามส่งผลถึงการปรองดองเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเห็นมั้ยปรองดองกับพวกเสื้อแดงคือเอามาโยงเรื่องเสื้อแดงนี่ต้องบอกอีกว่าเข้าใจว่าคุณโกติหรือสหายหมาน้อยเนี่ยเขาก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นอิสระจากทุกสีนะคะอาจารย์เขาก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะคะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกันกับน้องโกติเสื้อแดงเนี่ยสนิทดีหวานก็รู้เนี่ยผมเนี่ยกับโกติเนี่ยเป็นคนดูแลสถานีจนวินาทีสุดท้ายอ่ะแล้วทำไมผมยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมบอกผมเนี่ยใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดใช่ไหมแต่มันก็พยายามจะโยงเพื่อทำลายความชอบธรรมทำลายความชอบธรรมท่านทักษิณทำลายความชอบธรรมท่านจารุพงศ์ทำลายความชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยของนปช.ใช่ไหมทำลายความชอบธรรมของฝ่ายเสื้อแดงทำลายความชอบธรรมของวัดธรรมกายด้วยจริงๆเนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่สถานีกับวัดธรรมกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เคยเข้าไปในวัดและก็วัดก็ไม่เคยส่งใครมายุ่งเราถือว่านั่นเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเราไม่เอาความเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยพอเกิดการพูดง่ายล้มธรรมกายเนี่ยโกติแกก็พูดได้เอาความรู้สึกที่เห็นความไม่เป็นธรรมก็ไม่ได้ไงก็เลยพูดในลักษณะเพื่อปกป้องธรรมกายแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้เรียกว่าจะไปก่อเหตุขึ้นมาอะไรมันไม่มีที่จริงคนที่ปกป้องธรรมกายก็มีทุกสีนะคะอาจารย์ค่ะคือธรรมกายเนี่ยถ้ามีอาวุธกระบอกของผิดหมายชิ้นเดียวเนี่ยเสียความชอบธรรมธรรมกายเขาจะต้องไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายอาจารย์เข้าใจด้วยค่ะใช่ไหมอ่ะวัดนะครับไม่ใช่ฐานผู้ก่อการร้ายทางการมันต้องการที่จะให้มีอะไรขึ้นมาจนกระทั่งหลังสุดเนี่ยที่มันจะค้นที่เขาไม่ให้ค้นเนี่ยเพราะมันยื่นเงื่อนไขว่าให้สิทธิ์กับพระออกให้หมดแล้วปล่อยให้ดีเอสไอเข้าไปค้นล้วนๆเนี่ยค่ะใครไม่จะบอกค้นอย่างนี้มันเอาของเกินไปให้เขาสิก็อย่างที่ผมบอกผมมีประสบการณ์อยู่ในคุกเจ้าหน้าที่จะค้นห้องผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้ผมกลัวของเกินผมไม่กลัวของหายใครยังไงอ่ะเอายาบ้าไปยัดให้ผมสักเม็ดกับผมกระจกสิได้ยังไงอ่ะดังนั้นผมต้องค้นเจ้าหน้าที่ก่อนผมต้องดูสุดท้ายก็ในที่สุดก็ไปค้นโดยที่มีสิทธิ์และพระตามประกบด้วยไงสุดท้ายเพื่ออะไรเพื่อจะปิดเกณฑ์เห็นไหมนี่ตรงนี้ไอ้เรื่องตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะอาจารย์นะคะพี่น้องก็อย่าลืมว่าตอนช่วงที่เขาปิดล็อกธรรมกายเนี่ยมันมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์มาปิดด้วยนะคะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เฉพาะในวัดเนี่ยเปิดดูแล้วก็มีภาพมีคลิปชัดเจนว่าเป็นบาทพระค่ะอาจารย์นะคะแต่ว่าไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เกินมาเนี่ยปืนหายเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมใช่ค่ะสร้างข่าวว่าปืนใต้ตำรวจเชิญชายแดนหายไป800กว่ากระบอกเห็นไหมโผล่มาจากไหนไม่รู้นะคะข่าวอ่ะหมายถึงตัวข่าวโผล่มาเลยนะก็อยู่บ่หายตั้งแต่ปี53และมาออกในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปค้นแล้วไปพบปืนจากตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาแล้วธรรมกายมาชิบหายอ่ะค่ะคือตำนานเรื่องปี53เนี่ยอาจารย์เนี่ยมันกระปกมาโตมันเล่นมา7ปีแล้วนะคะนี่มันเล่นตำนาน7ปี53มา7ปีแล้วนะคะค่ะไอ้ประเภทยิงคนตายแล้วเอาอาวุธไปยัดให้ในมือเนี่ยอย่างชัยภูมิเนี่ยชัดเจนผมเห็นปั๊บผมก็ดูออกทันทีคนตายถูกยิงตายที่ไหนอ่ะมือยังคาระเบิดอยู่ที่มือมันเป็นไปได้ระเบิดมันต้องหลุดจากมือสิอะไรตายแล้วระเบิดจะคาที่มือเนี่ยแสดงว่าสร้างไม่เนียนจัดฉากไม่เนียนให้ระเบิดห่างจากตัวสักวานึงก็ได้ทำไมต้องไปอยู่ในมือล่ะถ่ายรูปตรงเนี้ยแสดงว่าทหารที่จัดฉากนั้นไม่เนียนฉับฉุกละหูเข้าใจมั้ยอ่ะเนี่ยมันตามมาตลอดแบบเนี้ยก็เหมือนกันดูเต้ๆมันก็ทำฟิลิปปินส์ไม่เห็นยิงตายแล้วปืนไปยัดใส่มือเนี่ยทำมาโน่ตายไป 8,000 ศพแล้ว
นี่ไอ้ทางการไทยอ่ะมันใช้แบบนี้ไอ้ทหารตำรวจไทยอ่ะใช้วิธีการนี้มาผมก็ยังโดนมาแล้วอาจารย์ค่ะมันเผาจวนเสร็จแล้วมันยัดข้อหาให้ผมอาจารย์เห็นไหมเรื่องถนัดของพวกรัฐไทยเลยนะอาจารย์เรื่องถนัดนะแนวถนัดของไอ้พวกรัฐอมาตย์ไทยอะค่ะมันทำแนวนี้ตลอดใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ด้วยเรื่องพัทยาเหมือนกันเห็นไหมผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่หน้าโรงแรมเลยอยู่ห่างเป็นกิโลเมตรผมอยู่ริมทะเลเนี่ยมันปั้นให้นายตำรวจมาให้การว่าผมเนี่ยไปยืนบุกโรงแรมคู่กับอริสมันอาจารย์ที่ดูค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์คุยเรื่องนี้เลยพอดีค่ะแต่ตำรวจพัทยาก็บอกผมว่าไงไอ้เทพเทือกมันสั่งไอ้เทพเทือกไปสั่งไอ้เทพเทือกว่าเอาไอ้สามสอนี่ใส่คดีไปด้วยสอหนึ่งสุรชัยแท่ด่านสอสองพลตำรวจพันตำรวจเอกสมพลรัฐการสุราษฎร์ธานีสอสามพันตำรวจตีสังเหียมสังราชรัฐชุมพรอันนี้คู่คาดกับประชาธิปัตย์ได้เทพเทือกมาตลอดไอ้เทือกมันเป็นตอนนั้นรองนายกมันสั่งตำรวจเอายัดคดีใส่ให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันทำเห็นไหมเนี่ยตำรวจไทยมึงช่วยอธิบายหน่อยที่ว่าตำรวจไทยจับคลิปชัยยิดาว่าไม่จริงค่ะช่วยอธิบายหน่อยแล้วก็พยายามเอาปืนไปยัดให้ไอ้ตอน52อ่ะแล้วจับคลิปเนี่ยรับปืนกับมือเองเอาปืนไปสามเหลี่ยมดินแดงอาจารย์ใส่รถ GMC 26กระบอกปืน M16 กับหนังสติ๊กอีกร้อยกว่าอันไปจงใจให้ยึดเพื่อจะตั้งข้อหาว่าไอ้คนเสื้อแดงปล้นปืนแล้วจะได้เอากำลังข้าวปราบไงแต่ผมก็เนี่ยให้จับทิพย์เอาปืนไปไว้เอาละโลกสองอีกเนี่ยถามจับทิพย์พบตรออกมายืนยันว่าจริงไหมที่สุรชัยพูดเนี่ยจริงไหมจริงไหมว่าทหารเนี่ยจงใจเอาปืนไปให้ไงใช่ไหมล่อให้เรายึดปืนแล้วมึงจะได้ข้าวล้อมปราบไงใช่ไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยถามตรงนี้พูดกันแบบลูกผู้ชายเลยจับทิพย์ถ้าคนอื่นนะไม่ว่านี่จักรทิพย์เองเป็นคนรับกับมืออาจารย์แล้วก็เซ็นรับรองเลยมีจักรทิพย์มีนายทหารพันโทมีผมเซ็นรับรองเรื่องที่จักรทิพย์เก็บปืนเอาไว้ที่บชน.เนี่ยแต่ข่าวตอนนั้นไม่เป็นหรอกข่าวไม่มีหรอกเพราะว่าตอนหนังสือพิมพ์มันไม่ทำข่าวผมหรอกใครเอาไว้นี่กลัวผมจะเด่นไม่ยอมให้ราคาเราเลยอาจารย์คะเดี๋ยวพูดเรื่องข่าวผมมันจะไม่ค่อยทำจับโกตีเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่ออกข่าวล่ะทำไมไม่ออกข่าวเพราะผมเนี่ยเฝ้าสถานีจนที่สุดตายไงมันไปโยงทักษิณไปโยงจารุพงศ์ไปโยงคนอื่นแต่ทำไมไม่พูดล่ะสุดท้ายเนี่ยโกตีหนีเนี่ยผมเนี่ยเฝ้าสถานีอยู่ค่ะอาจารย์ครับเพราะมันเอาโจมตีไม่ได้อาจารย์เข้าใจไหมอ่ะเพราะแนวของผมไม่ใช่แนวตั้งกองกำลังเรื่องโลกทหารไม่มีไงถ้าเอาผมเชื่อมเข้าไปเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าสร้างให้เกิดไม่ได้ถ้าคนถามว่าสุรชัยไม่มีแนวอย่างนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดสุรชัยมันเป็นอย่างนี้มาเป็นผู้สันติภาพมาเจรจาให้คนไทยเลิกรบกันแล้วรัฐบาลเปรมก็หักหลังจับยัดเข้าคุกโทษประหารชีวิตติดอยู่16ปีนี่คือสุรชัยแล้วจะบอกสุรชัยสนับสนุนให้ตั้งกองกำลังเพื่อรบทหารเป็นไปไม่ได้ไงเข้าใจไหมมันไม่พูดถึงค่ะอยากให้คุยเรื่องประเด็นคดีพัทยาค่ะอาจารย์ค่ะว่าเดี๋ยวขออ่านชื่อของพี่น้องที่ถูกคุมขังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด13ท่านนะคะ1อริสมันพงเรืองรองนะคะคุณกี้อริสมันพงเรืองรอง2ก็คืออาจารย์นิสิตสินทุไพรนะคะ3ก็คือคุณพยัตปั้นเกตนะคุณ4พี่เงาะนะคะคุณวรชัยเหมมะนะคะ5คุณวัญชนะเกิดดี6คุณพิเชษฐ์สุขจินดาทองเข้าใจว่าชื่อพงพิเชษฐ์ป่ะฮะคุณ7นะคะศักดานพสิทธิ์8พันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นะคะแล้วก็9นะคะเต้มดแดงนะคะนพพรนามเชียงใต้10นะคะคุณสำเริงนะคะประจำเรือสำเริงประจำสำเริงแล้วก็11นะคะคุณสมยศพรหมมา12นะคะนายแพทย์วันลบยังตรงแล้วก็13ดร.สิงห์ทองบัวชุมค่ะอาจารย์ค่ะค่ะทั้งหมด13ท่านส่งกำลังใจค่ะอาจารย์ความจริงมัน17อาจารย์แล้วฮะ17มีผมมีเสงี่ยมก็ไม่อยู่ไงก็เลยศาลไม่อ่านแล้วก็พันตำรวจสมพลรัฐการเนี่ยศาลยกฟ้องเพราะแกไม่ได้ไปพัทยาวันนั้นอ้าวขนาดนั้นเลยคนดำนักข่าวโดนจับไปด้วยอ๋อค
ค่ะเออ13กับอีก4คนก็17ไงอืมค่ะเข้าใจมั้ยค่ะเออนั่นแหละผมกับสงเงียมเนี่ยศาลยังไม่อ่านคำพิพากษาเพราะไม่มีตัวส่วนมังกรดำกับไอ้ผู้กับสมพลเนี่ยศาลยกฟ้องอ๋อค่ะค่ะอาจารย์มีข้ออะไรที่จะพูดถึงคดีนี้ไหมคะว่าความไม่เป็นธรรมมันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แล้วโดนมาตัดสิน4ปีเนี่ยผมเนี่ยมันเหมือนมีเผาจวนเลยอาจารย์ค่ะวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปเลยผมเนี่ยอยู่ที่แหลมบาลีไฮแล้วก็พาพี่น้องเดินชมทะเลไปแล้วไปติดด่านตำรวจตะเวนชายแดนอยู่ตรงนั้นมันห่างจากโรงแรมเนี่ยเป็นกิโลเมตรแล้วก็มีนายตำรวจระดับร้อยตำรวจเอกใช่ไหมที่เป็นหัวหน้าคุมตำรวจตจรไปให้การเป็นพยานโจทก์ที่ศาลบอกว่าชั่วใจติดอยู่ตรงนี้ทั้งวันเออแล้วมันยังส่งฟ้องผมได้ไงมันไปสั่งไอ้เทือกไงก็เหมือนกันด้วยเหมือนตอนเผาจวนน่ะผมอยู่ห่าง6กิโลใช่ไหมแต่มันไปปั้นพยานว่าผมเนี่ยหิ้วน้ำมันไปแล้วก็ซ่าแล้วก็เผาตัวในค่ายตัดสินผม23ปีนั่นคนอื่นใช้ศาลพลเรือนผมใช้ศาลทหารนี่กระบวนการยุติธรรมไทยผมต้องบอกว่าไอ้ศาลตะวักตะบวยอะไรผมไม่เชื่อหรอกนะยังไงเนี่ยเหมือนกันเลยผมประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไอ้นู่น6กิโลเผาตัวไอ้นี่อยู่ห่าง1กิโลไปบุกโรงแรมเนี่ยช่วยตอบคำถามหน่อยสิกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายช่วยตอบหน่อยสิว่ามันคืออะไรแต่พวกยึดสนามบินเนี่ยวันนี้ประกันตัวไม่เคยเข้าคุกนี่ผมเนี่ยติดแล้วติดเล่ากับคุกเนี่ยเอาออกมาได้ไม่ถึง6เดือนนะต้องหนีนี่ถ้ากลับไปอีกตอนนี้ร้อยกว่าคดีอาจารย์ค่ะน่ากลัวมากกว่าพวกตัววันผมอะคดีละ5ปีอาจารย์บวกไปติเฉพาะคลิปนี่ก็150อาจารย์คะยุคนี้เขาเพิ่มขึ้นเป็น10ปีแล้วค่ะอาจารย์ไม่มีแล้วนะคะ5ปีรุ่นอาจารย์นะคะเดี๋ยวนี้112 10ปีแล้วนะคะค่ะไอ้กฎหมายเก่าเนี่ยนะไอ้เก่าเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ย3ถึง15อาจารย์ค่ะแต่ในชุดผมเนี่ยศาลเนี่ยจะตัดถ้ารับสาภาพ2ปีโอใช่ไหมถ้าสู้คดีก็5ปีแต่ชุดหลังนี่ที่ศาลทหารตัดสินเนี่ยกลายเป็นตัดสิน10ปีแต่กฎหมายเนี่ยมันถึง15ค่ะเข้าใจมั้ยนี่มันไม่ใช่แก้กฎหมายใหม่ไม่ใช่แก้กฎหมายค่ะเป็นแนวปฏิบัติใหม่ค่ะใช่เป็นแนวปฏิบัติของศาลไงศาลทหารไงศาลทหารต้องเพิ่มให้แพงหน่อยศาลพลเรือนถูกหน่อยเข้าใจมั้ยก็ช่วงเข้มข้นกว่านี้ก็คงเป็น15ปีเต็มแม็กซ์นะคะอาจารย์ก็ยังยศไงยังสมยศนี่ศาลพลเรือนไงศาลต้นก็ตัดสิน11ปีอุทธรณ์11ปีพอฎีกาก็เหลือ7ปีเพราะศาลก็เห็นว่าสมยศอยู่มาตั้ง6ปีแล้วไงแต่ถ้าจะปล่อยเลยก็กระไรอยู่ก็ตัดเป็น7ปีเพื่อให้อยู่สักปีนึงและสมยศก็คงจะอยู่ไม่ถึงปีหรอกทำพักโทษกรณีพิเศษเนี่ยคงจะได้ออกเร็วๆนี้นี่คือศาลเนี่ยตัดสินแบบมีตัวเลขอยู่ในใจอาจารย์ค่ะใช่ค่ะอันนี้ค่ะยกเท่าไรก็ได้ตามใจของท่านค่ะก็โยงกลับมาเรื่องคดีพัทยาเนี่ยเพราะว่าศาลฎีกาตัดสินมา4ปีนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นการไอ้ขอโทษค่ะไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ตัดมา4ปีหมายทีนี้ก็มีทางนักกฎหมายเขาก็บอกว่าการที่ตัดสิน4ปีเนี่ยจะทำให้ยื่นฎีกาเนี่ยยากใช่ไหมคะอาจารย์ก็ชูชาติสีแสงชูชาติสีแสงอดีตประธานศาลฎีกาคนนี้แหละที่เคยคุยกับผมในเรื่องของตัวนั้นหมายถึงว่าโทษที่ไม่เกิน5ปีนั้นถ้าศาล2ศาลตัดสินมาแล้วจะห้ามฎีกาเว้นเสียแต่ผู้พิพากษาในคดีนี้รับรองฎีกาซึ่งจะต้องเป็นฎีกาไม่ใช่ฎีกาตามเดิมไอ้เดิมสู้ในข้อเท็จจริงฎีกาต้องฎีกาในข้อกฎหมายแล้วจริงๆฎีกาไปมันก็มายกฟ้องแต่เป็นการซื้อเวลาเพื่อขอประกันตัวติดคุกให้ช้าเท่านั้นเองดังนั้นศาลฎีกามันพิจารณาแล้วเอ้ยขอโทษอย่าว่ามันศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าพวกนี้ไปฟังอุทธรณ์เพราะเชื่อว่าจะได้ฎีกาและจะประกันฎีกาและเมื่อประกันฎีกาก็จะหนีในชั้นฎีกาก็เลยไม่ให้ฎีกาเขาเรียกว่ามันก็ทันเกมกันไงผมต้องบอกไปทางวรชัยผมว่าถ้าหนีเนี่ยก็ควรหนีจะโกรธในอุทธรณ์เนี่ยแหละถ้าไปหนีฎีกาเนี่ยศาลมันก็รู้ทันเข้าใจมั้ยอ่ะค่ะอยู่ข้างนอกนะดีกว่าต
้องไปนอนอยู่ในคุกแต่ว่าไม่เป็นไรอาจารย์นี่บอกพี่น้องกันหน่อยผมตอนไปอยู่ที่ศาลพัทยาในคุกพัทยาเสียวันนะผมก็ไปทำให้ที่เรือนจำพัทยาเขาได้แดนใหม่แดนหนึ่งนะแดนสามที่พวกนี้ไปขังนะเป็นแดนใหม่ผมนี่แหละพอไปขังแล้วไอเรือนจำพัทยาเนี่ยเป็นเรือนจำที่พวกเราสร้างเป็นเรือนจำทันสมัยดูเหมือนกับปี40เรือนจำนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระจากไอเรือนจำเดิมไงมันแน่นไงเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวและความจุผู้ต้องขังเนี่ยก็จุได้แค่600แต่ตอนผมไปติดเนี่ยติดอยู่ 3,000 คนผมต้องเขียนเป็นในบทรายงานว่าคุกนรกเมืองท่องเที่ยวมันก็เป็นข่าวออกมาไงและผมก็ให้นิสิตสินทุพไพรเนี่ยก็ไปพูดง่ายไปเดินเรื่องง่ายนิสิตเขาไปคุยกับอธิบดีท่านสุชาติวงอนันตชัยไงบังเอิญในยุคนั้นเป็นยุคเราทีนี้ที่พัทยาเนี่ยของบประมาณในการสร้างไอตึกโรงพยาบาลกับแดนใหม่เนี่ยไม่ได้มาแต่พอมีข่าวตรงนี้แล้วก็นิสิตไปคุยกับอธิบดีก็เลยอนุมัติงบประมาณไปสร้างขึ้นมาแดนนึงแบ่งเบาภาระเนี่ยตรงเนี้ยนี่บอกผลงานหน่อยตอนนั้นที่อาจารย์ต้องไปอยู่5วันไปช่วยเขาได้ตึกแดนนึงครับตอนนั้นที่อาจารย์ต้องย้ายไปทางพัทยานั้นไปขึ้นศาลคดีนี้เหรอฮะหรือว่าไงอาจารย์ครับไปขึ้นศาลไงค่ะเพราะว่าผมเนี่ยมากกว่าคดีที่พัทยาและทีนี้ก็ผมเนี่ยผู้นายพอจะทำเรื่องขออภัยโทษแต่มันคดีคาอยู่ไงพอดีคาอยู่เนี่ยอภัยโทษปล่อยไม่ได้เพราะต่อยมันติดคดีผมก็ต้องไปทำเรื่องประกันไงในขณะที่อยู่ในคุกไปทำเรื่องประกันเนี่ยและเดี๋ยวนี้ผมก็ยังประกันอยู่ด้วยหลักทรัพย์ 500,000 นะที่พัทยาเนี่ยเป็นการประกันตัวไงแล้วก็ไปขัง5วันไง4-5วันไม่ถึง5วันรู้สึกไป2ครั้งไงก็เลยไปเห็นสภาพนะทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องความแออัดโอ้ยต้องนอนกันบนโถส้วมอาจารย์ที่ดูโอ้โหค่ะมันแน่นจนกระตากโอ้โหผมเนี่ยปฏิบัติไม่ใช่คนเลยไปอยู่3-4วันป่วยเลยคิดดูดิค่ะโอ้ในที่สุดทนไม่ได้ผมก็เลยเขียนบทความรู้สึกว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อะไรเอาไปลงนี่แหละแล้วก็อาศัยนิสิตเขาก็อย่างว่าแหละเป็นผอ.โรงเรียนนปช.ก็มีเครดิตและอธิบดีก็เป็นของเราเป็นรัฐบาลเราไงมันก็เข้าจังหวะพอดีก็เลยได้ช่วยให้ทางเรือนจำเนี่ยเขาก็ได้มีแดนใหม่ขึ้นมาและพอพวกเราตอนนี้ไปขังมันก็แบ่งเบาความแออัดลงไปได้หน่อยวันนี้ผมคิดว่าผู้ต้องขังน่าจะเป็น 4,000 แล้วมั้งที่พัทยาค่ะจากความจุ600ขัง 4,000 อาจารย์หลับตาดูสิยังค่ะก็วันนี้สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยวันนี้มันมีแต่คนติดคุกเพิ่มไม่มีลดนะก็นั่นแหละวันนั้นความรายการชูวิทย์ดูเหมือนจะประมาณ 300,000 ตอนนี้ทั่วประเทศแต่ทางเรือนจำจะรับได้อยู่ประมาณแค่เท่าไหร่ 180,000แต่ตอนนี้ผู้ต้องขังทั่วประเทศประมาณ 300,000 คนอาจารย์คิดดูดิแล้วจะว่ายังไงนี่คือประเทศไทยเราจะแก้ปัญหาอะไรกับท่านรอคสช.ทั้งหลายจะแก้ยังไงอาจารย์คะทางยุโรปนี่เขาต้องปิดเรือนจำกันเลยนะคะเพราะว่าโล่งมากว่างมากไม่มีคนไม่มีอาชญากรเลยค่ะใช่ไงสิงคโปร์เนี่ยคุกว่างนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการมีตัวชี้วัดประเทศว่าสังคมประเทศไหนเนี่ยคุกเนี่ยเป็นตัวชี้วัดถ้าคุกเจริญสังคมเสื่อมคุกเสื่อมสังคมเจริญสิงคโปร์คุกเสื่อมครับไม่มีคนในคุกพูดแล้วคิดถึงพี่วันชัยของเราค่ะอาจารย์คิดถึงคุณลุงวันชัยของเราค่ะอยู่ที่สิงคโปร์ตอนนี้วันชัยยังติดในคุกใช่ไหมน่าจะยังติดอยู่ค่ะเราก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะได้นั่นก็ได้อภัยโทษพิเศษออกมาเห็นไหมคือสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยใครถูกคดี1-2นะทำขอไปเพื่อเขาปล่อยหมดเพราะสถานการณ์มันเอื้อแหน่จ้ะเนื่องจากเป็นรัฐบาลของเราแต่พอตอนนี้ยากผมก็ไม่ได้ข่าวว่า1-2ตอนนี้ขออภัยโทษประยุทธ์ให้ใครบ้างไม่มีนะไม่มีอย่างผมเนี่ยโชคดีไงตอนถูกจับอภิสิทธิ์แต่ตอนถูกปล่อยยิ่งรักไงเขาเรียกจับจังหวะได้ถูกต้องแผนเขาเรียกการวางแผนคดีได้อย่างถูกต้องไงจ้ะครับผมแต่ถ้าถูกจับเที่ยวนี้อีกนะสงสัยตายในคุกแน่ครับ
อาจารย์พิยุทธค่ะครับท่านผู้รักท่านฐานม้ายานก่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วอ้าวไม่อยู่แล้วล่ะครับหลุดไปแล้วค่ะครับอาจารย์หวานมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็อาจารย์คะวันอังคารก็อาจารย์ยังมาจัดปฏิวัติประเทศไทยแบบ Facebook Live นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะวันนี้คลื่นลมยังดีอยู่ไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ทำความเข้าใจด้วยนะที่พูดถึงโกติพูดถึงลุงสนามหลวงเนี่ยด้วยความรักและห่วงใยเราเนี่ยก็ยังเป็นพวกเดียวกันอาจารย์แต่ว่าติติงกันบ้างเนี่ยอย่าโกรธนะเพราะว่ามันเป็นข่าวเกลือแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงไปเยอะดังนั้นเราก็ต้องพูดเพื่อที่จะเอาความจริงมาพูดไม่ให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันสร้างเรื่องราวดราม่าใหญ่โตอะไรเนี่ยมาทำลายขบวนการของเราทำให้เราเสียความชอบธรรมนะก็ถือโอกาสนี้เนี่ยแสดงความห่วงใยไปยังทั้งโกติและลุงสนามหลวงด้วยนะด้วยใจจริงเลยด้วยความห่วงใยนะครับครับไม่ได้มีความรู้สึกโกรธขึ้นอะไรหรอกถึงแม้ว่าอาจจะมีความเห็นต่างกันเรื่องทางความคิดและที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ดำเนินการผมก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงมาตลอดเพราะไม่อยากจะว่าถูกมองว่าเราทะเลาะกันนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝากนะทั้งสองคนว่าก็ลองทบทวนด้วยตรงนี้มีอะไรเนี่ยเราก็ยังเป็นมิตรกันอยู่ยังไงมันก็ร่วมชะตากรรมกันมายังไงมันก็ตัดกันไม่ได้หรอกนะครับครับครับอาจารย์หวานครับเป็นครับขอบคุณมากครับอาจารย์สุชัยแล้วก็อาจารย์หวานแล้วก็ท่านผู้รักอ้อท่านทหารมายานก่อวันนี้ท่านผู้รักประชาธิปไตยไม่ได้เข้ามานะครับก็พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามฟังนะครับรายการขุดรากถอนโคนนะครับอาจารย์ชูพงษ์อาจารย์ชูพงมาหรือเปล่าคะคอนเฟิร์มยังคะยังครับเพราะอาจารย์พูดในคลิปข่าวก่อนว่าอาจารย์จะไม่ว่างถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็ผมตรงไปแล้วไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไงอาจารย์ชูพงไม่มานะครับเราก็ยังดำเนินรายการคือยังเรายังไม่คอนเฟิร์มค่ะพี่น้องหมายความว่ายังไม่คอนเฟิร์มคือไม่ใช่ฮะอาจารย์ชูพงมาไม่มาไม่ได้เป็นไรค่ะนะครับแต่ว่าก็รายการก็ยังดำเนินต่อไปค่ะก็เดี๋ยวพูดไปจนเดี๋ยวพี่น้องงงว่าอาจารย์จะไม่มาคืออาจารย์อาจจะมาก็ได้เดี๋ยวเรายังรอคำตอบอยู่นะคะก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์ยังไม่ได้ให้คำตอบนะครับแต่ถ้าท่านที่ยังติดตามกันอยู่เราก็มาดูกันนะว่ารายการเราเปิด11 โมงใช่ไหมคะหรือกี่10 โมงคะ10 โมงครับโอเคนะครับเพราะว่าเวลาของผมเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับ10 โมงเช้านะครับเป็นต้นไปครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางอาจารย์หวานนะครับที่เอื้ออำนวยมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าห้องแชทนะครับก็ไอ้ที่แชทใจกันไปนะฮะครับโดยมารยาทเนี่ยก็คงจะไม่สกปรกอะไรขนาดนั้นนะไอ้นั่นแสดงว่าสถานะของท่านเนี่ยมันก็คงจะเหมือนอยู่ที่บ้านนะก็เลยพิมพ์กันไปอย่างนั้นนะครับกับท่านผู้ฟังครับเราก็กราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเรานะครับไม่มีใครครับนะครับจะช่วยเราได้นอกจากเราต้องช่วยกันเองวันนี้ผมยุทธ LA ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดผมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวครับก็ขอขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยุทธอาจารย์หวานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับสวัสดีครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับท่านที่ต่อสู้กันอยู่ก็ว่ากันไปนะฮะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยกลัวตายแม้
ร่างกายต้องมาลายดับศูนย์อุทิศชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จักเถิดทูลอุดมการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและอุภารำให้คงแต่ชื่อระบือป้องเครือฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงทานกล้าดวงตาเพล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเกรงกลัวสหายเป็นเล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไปมิมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วพื้นแผ่นดินไฟสุมรุมรุมร้อนความแท้แสงไม่สิ้นเสียงปืนจากคำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทำผิดผ่าเด็ดกันจากแก่แค้นแทนสหายสังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครจะแก่แค้นแทนสหายคนกล้าจะต่อสู้เพื่อประชาเป็นตลอดกาลจะสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่